ซึ่งหน้าและคู่ควรแก่การศึกษาและนำมาเป็นบทเรียนในการดำเน,นินชีวิตของเราอย่างมากนะครับอิหม่ามเชอร์ฟิรีรอฮิมามฮุลล์ท่านเป็นบุคคลที่โลกต้องกล่าวถึงเป็นหนึ่งในอิหม่ามทั้งสี่ที่บรรดาอุลามะและมุสลิมทั้งหมดเรียก,ยก,ยก,ยกได้นะครับว่าเป็นมติเอกาชนเนี่ว่าท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลแห่งโลกนี้โดยเฉพาะกับประชาชาติอิสลาม ในชีวิตของท่านเนี่ยมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายตั้งแต่ช่วงที่ท่านเกิดการใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กการได้ทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์เขียนตำรับตำราต่างๆมากมายและการที่ใช้ชีวิตในหนทางของ Allah, อัลลอฮ์อันเป็นผลทำให้โลกมุสลิมเนี่ยได้คงอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากอิหม,ม่าม อชชาฟิรีรอฮิมะฮุลลาะเนี่ยทั้งสิ้นนะครับชอร์ลาะในวันนี้เราจะมาดูส่วนหนึ่งจากตัวอย่างชีวิตหรือวิธีชีวิตของอิหม่ามชาฟิรีรอฮิมะฮุลลฮ์นะครับอันดับแรกเลยนะผมจะไล่ไปทีละส่วนที่ส่วนเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมจะไล่แล้วก็สําคัญของการศึกษาเรื่องราวของบุคคลที่ถูกระบ,บุในอัลกุรอานเนี่ยสำคัญก็คือการนําเป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะได้เรียนแบบบุคลิกต่าง ในมุมต่างๆที่อัลลอฮ์ให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยได้เสียชีวิตกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วแล้ว,ลวมีบรรดาผู้ศรัทธาโดยเฉพาะผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยได้เป็นพยานในส่วนที่ความดีงามต่างๆของท่านที่ได้ทิ้งให้กับโลกนี้นะครับนั้นอุลมาเขาจึงบอกนะครับว่าการจะปฏิบัติตามคนเนี่ยให้ปฏิบัติตามคนตายแล้วหมายถึงว่าเพราะคนเป็นบางทีจะเป็นคนดีอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะถูกทดสอบก็ได้แต่เราก็ขอดุดอัลลอ์ให้เราได้ รับการปกป้องจะเอาล้อยพ้นจากสิ่งที่มีดีงามต่างๆฟิตรณะต่างๆฟิตนณตุลมหาวันมามัสฟิตณะขณะมีชีวิตและขณะจะเสียชีวิตนะฮะแต่ว่าบทสรุปแล้วเนี่ยคือให้ศึกษา mm hmm. ชีวประวัติของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิตของเขาเนี่ยว่าผ่านอะไรมาบ้างนะฮะแล้วก็บ้นปลายชีวิตเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเห็นภาพชัดว่า ท่านเป็นคนอย่างไรแม้ว่าในข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยการสอบสวนเนี่ยจะถูกมอบเอาไว้เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานฮัวตาละหมายถึงเราก็จะไม่กล่าวเกินความเป็นจริงเราไม่รู้ว่าใครเป็นอย่างไรแม้จะเสียชีวิตไปแล้วหรือยังไม่เสียชีวิตก็ตามนะครับแต่ว่าในภาพรวมในสุนัตุลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานฮัวตาละก็จะให้บรรดาคนดีต่างเนี่ยได้รับการประจักษ์พยานว่าเขาเป็นคนดีและขณะเดียวกันผลงานต่างๆของเขาเนี่ยก็ย่อมเป็น เครื่องยืนยันประการหนึ่งถึงความดีงามถึงความอิคลาสบริสุทธิ์ใจที่มันส่งผลจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จึงเรียกได้ว่าอิหมามทั้งสี่ท่านที่เป็นแกนนําของมัสฮับต่างๆนะฮะตั้งแต่อิหมามท่านแรกนะฮะอบูุฮานีฟะรอฮิมาฮุลลออิหมามอบูุฮานีฟะนี่เจ้าของมัสฮับจริงๆมีหลายมัสฮับในยุคก่อนยุคสลับนู้นนะฮะอิหมามทั้งสท่านนี้เป็นสลับทั้งสิน้นนะฮะแต่ว่าที่ สี่ท่านนี้ยังคงมีชื่อเสียงมีบทบาทมีแนวทางในการวินิจฉัยปัญหาศาส,สนาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอันเนื่องจากมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนหนึ่งที่รับเอาแนวความคิดของท่านในการเข้าใจกุรอ่านและสุนนะไม่มีท่านหนึ่งท่านใดสี่คนนี้เนี่ยปฏิเสธกุรอ่านและสุนนะและไม่มีใครถือว่าความคิดเห็นของตนเองเหนือกว่าหรือนำหน้ากีตาบุลล์และสุนนะ ดังจะมีคำกล่าวของบรรดาอิหม่ามเหล่านี้เนี่ยว่าอินซฮัลฮะดีสฟาฮูอัมสฟาฮูอัมส์ฮะบีหากฮะดีสซฮียะนั่นหมายถึงว่าเป็นมัซฮับของฉันหากฮะดีสซฮียะเป็นมัซฮับของฉันนั่นแสดงว่าอุลมามะเหล่านี้เนี่ยให้กุรอานและซุนนะเนี่ยนำหน้าทั้งสิน้นนำหน้าทั้งสิน้นแต่ประเด็นก็คือถามว่าเราจำเ,เราจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของอุลมามะาอาศัย บอกพี่น้องว่าเป็นมติเอกฉันของประชาชาติอิสลามนะฮะว่าอุลามาเหล่านี้สี่มัฏฐบเนี่ยจำเป็นต้องมีในประชาชาตินี้ไม่ใช่ตาวซุปทางสายกลางในเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรฮะทางสายกลางในการปฏิบัติตามแนวทางของสี่มัฏฐบเนี่ยคือการที่เราไม่ยึดติดกับตัวมัฏฐับว่าเอ่อไม่มีสิ่งที่ผิดพลาดเลยในตัวมัฏฐบเหล่านี้ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง โดยกล่าวอ้างว่าเราสามารถจะไปถึงกุอาและสุนนะได้ซึ่งจริงก็เราสามารถถึงกุอาและสุนนะได้แต่จะไม่อาศัยความเข้าใจของบรรดามาัสยิเหล่านี้เลยเ,ยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราจึงเห็นว่าบรรดาอุลามาต่างๆในร่วมสมัยเองนะฮะล้วนแล้วแต่สังกัดมัสยัดทั้งสิน้นการถามมาัสยิเนี่ยเป็นความจําเป็นสําหรับประชาชนอิสลามมาัสยินี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องตะอซสุบอย่างเดียวนะฮะแต่หมายถึงว่ามาัสยิไม่ใช่แค่อุลามาคนเดียว แต่เป็นกลุ่มอุลามะที่ได้วินิจฉัยที่ได้สังเคราะห์ความรู้ต่างๆจากกีตาบุลล้อและซุนนะแล้ววางเป็นแนวทางในการวินิจฉัยปัญหาศาสนานั้นนี่คือความจําเป็นว่าถามว่าเ,เราจะปฏิเสธเลยได้ไหมปฏิเสธไม่ได้ถ้าเราบอกว่างั้นเราเราจะต้องเอากีตาบุลล้อสซุนนะโดยตรงเลยถูกต้องแต่มันก็ต้องผ่านความเข้าใจของใครสักคนอยู่ดีแล้วถามว่าเราจะเอาความเข้าใจจากใครจะเอาความเข้าใจจากใครเราบอกอ๋อเดี๋ยวนี้มีอุลมามะ สมัยใหม่เราสามารถจะเอาโดยตรงกีตาร์บูรอสุนนะก็ไม่มีอุลามาที่เขาทำแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าสมมุติจะทำก็จะกลายเป็นมัศฮับที่ห้าตอนที่ผมเรียนอยู่มาก,การนะฮะเชคอับดุลมไฮมินอัตตอฮานน่ยท่านก็บอกว่าการพยายามที่จะรวมบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือกีตาร์บูรอสุนนะโดยตรงเลยโดยตรงเลยไม่ต้องอาศัยมัศฮับแล้วมองข้ามไปเลยการ พยายามที่จะรวมหรือการรวมมัธยปต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวนะจะเป็นไปไม่ได้นอกจากถ้าจะรวมแล้วนะจะเกิดขึ้นซึ่งมัธยบที่ห้าอันนี้เข้าใจนี่เป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นนะฮะว่าความจําเป็นของตัวมัสยปเนี่ยจำเป็นต้องมีไม่ได้หมายถึงว่าต้องตาซุปนะฮะอันนี้คือตรงกลางไม่ต้องต้าซุปขนาดเดียวกันทิ้งเลยไม่ได้เพราะมัสยปนี่คือเป็นมรดกทางความรู้ทางความเข้าใจ และโดยบรรดาอิหมัมทั้งหลายเหล่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะศึกษาจากเรื่องดาวของอิหมัมชีวีเป็นตัวอย่างนะครับอิหมามทั้งหลายเหล่านี้โดยเฉพาะเจ้าของมัฏฐับเนี่ยเขาไม่ได้นั่งเทียนแต่ความรู้ของท่านเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วเป็นความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปถึงบรรดาสฮาบะและกลับไปที่ท่านอนับดอลลอหุอะลลยซัมจากรุ่นสู่รุ่นไม่เพียงเฉพาะฮะดิษที่มีสายรายงานจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเดียวแม้แต่ฟิก ความเข้าใจด้านศาสนาเนี่ยก็ถูกเข้าใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกันนึกออกไหมฮะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าอิหม่ามชฟีจะมา,าโดยตรงแล้วก็มาเข้าใจศาสนาไม่ฮะมีอาจารย์ของท่านเหล่านี้โดยที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตะลาให้โดยเฉพาะสี่ท่านนี้นะฮะอบูฮานิฟ่อิหม่มมามลิกอิหม่ามชฟีอิหม่ามมหัมมัดล้ลวนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์และอาจารย์กันทั้งสิน้นและให้เกียรติกันและกันทั้งสิน้นอย่างอิหม่าม อับูุฮานิฟ้านี่เป็นอาจารย์ของอิหมามมาลิกและอิหมามมาลิกเป็นอาจารย์ของอิหมามเชฟีอิหมามเชฟีเป็นอาจารย์ของอิหมามอัคมัดหมายถึงว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็มีอยู่ร่วมสมัยกันนะฮะบางท่านอาจจะเจอกันไม่เจอกันในก็อีกเรื่องนะฮะแต่ว่าความรู้เนี่ยถ่ายทอดมาหากันอันนี้คือข้อมูลพื้นฐานจะได้เข้าใจว่าการศึกษาประวัติของอิหมามชชฟีเนี่ยจำเป็นสําคัญแล้วเราจะได้รู้ว่าที่อัลลอฮฺสุบฮานอฮูวะตาลาจะรักษากุรานและซุนนะเนี่ย ผ ah ่านบรรดาผู้รู้เหล่านี้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะนําเอามานะครับว่าผ่านบรรดาผู้รู้เหล่านี้เนี่ยจะเอาคําพูดของบรรดาอุลามะที่ยืนยันว่าการมีอยู่ของผู้รู้เหล่านี้เนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญในการรักษาความรู้และเป็นพื้นฐานฮะดิษที่ท่านนบีสุลแล้วสำนับอกอัลอุลามะวาระสตุลอัมบียอุลามะหรือผู้รู้นี่คือผู้ที่รับมรดกจากนบีซึ่งนบีไม่ได้ให้มรดกเป็นทรัพย์สินเงินทอง แต่นบ,บีให้มรดกเป็นความรู้ดังนั้นเนี่ยผู้ที่รักษาความรู้เนี่ยก็จะมีบรรดาผู้รู้เหล่านี้ที่จะเก็บความรู้และความเข้าใจจากท่านนบ,บีรวมถึงบรรดาซอบะและจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยรวมถึงบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในคนยุคก,ก่อนเพราะเป็นเรื่องใหม่เป็นประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นนวาซิน เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยบรรดาอุลามาร่วมสมัยก็จะวินิจฉัยแล้วก็จะกลายเป็นความรู้ในยุคนั้นๆเนี่ยแล้วก็ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และปัจจุบันนี้ก็จะเรื่อยจ,จนกระทั่งถึงอะไรฮะถึงวันเกียร์มะอันนี้คือระบบโครงสร้างความรู้จากกุรอานและสุนนะและนี่คือระบบที่จะทําให้เราเข้าใจว่ากุรอาเนี่ยมีจุดที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือตัวบทหลักฐานจากกุรอาและสุนนะเขาเรียกว่าสวาบิตจุดที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ขณะเดีวยวกันกุรานก็จะมีส่วนมุตะกอ,อีรอตคือเนื้อหาหรือว่าความยืดหยุ่นของกุรานและสุนนะเนี่ยจะมีส่วนที่จะมามีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราจึงเห็นว่าอิสลามเนี่ยมีจุดเด่นก็คือมีสวาบิตสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงและมีมุตะกอีรอตคือสิ่งที่จะสามารถเข้ากับยุคทุกสมัยฟัตวาต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามสถานที่บนตัวบทหลักฐานเดียวกันเพื่ออะไรฮะ เพื่อให้อิสลามทรงความศักดิ์สิทธิ์สามารถอยู่ได้ตลอดศาสนาอื่นไม่มีแบบนี้ไม่มีสวาบิตจึงมีบิดาคคุรฟ้าต่างๆเข้ามาในศาสนาเขาเนี่ยมากมายถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแม้จะเป็นโครงสร้างของศาสนาขณะเดียวกันบางศาสนานอกจากไม่มีสาวาบิตแล้วไม่มีมุตกยีรอดมุตกยีรอดนี่คืออะไรความเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นตามยุคสมัยจึงทําให้หลักการศาสนาบางอันเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับปัจจุบันได้แต่สําหรับอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาข,ของอัลลอฮ์ ที่มีทั้งหลักการที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและก็มีทั้งจุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักการนะฮะแต่เปลี่ยนแปลงในส่วนที่อุลมามะหรือผู้รู้ร่วมสมัยจําเป็นต้องวินิจฉัยต่างๆปัญหาและนี่คือความจําเป็นนะฮะที่เราต้องมีอุลมามะมีผู้รู้ที่เราจะสืบทอดเราทิ้งไม่ได้เราบอกว่าอ๋ออิหม่ามชาฟีนี่คือก็เป็นคนเหมือนกับพวกเราไม่ฮะอิหม่ามชาวฟีเป็นคนใช่แต่เป็นผู้รู้ เป็นผู้รู้ที่ใครฮะรับบรโกจากท่านนาบีรับอะไรฮะรับเอาความเข้าใจนี่สําคัญมากบรรดานักมุฮัดดิซีนอัลฮาบุลฮะดีสคนที่มีความรู้เกี่ยวกับฮะดีสอิมามบุคอารีอิมามมุสลิมเนะี่ยอยู่ในยุคหลังอิมามชเวีนะฮะแต่ท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้รักษาตัวบทแต่บรรดานฟุกฮะรักษาตัวบทและความเข้าใจรักษาความเข้าใจอิมามชเวีราให้มาฮุลละท่านจึงเคยบอก กับบรรดาอัษฮาบุลฮะดีษบอกว่าอะไรฮะบอกว่าพวกท่านเนี่ยอันตุมุสอยาดละพวกท่านประหนึ่งเป็นเภสัชกรส่วนพวกเราอวะนหนุนอติบะพวกเราประหนึ่งเป็นแพทย์ยังไงฮะคำพูดนี้เนี่ยผมว่ามีความนึกซึ้งคมคายมากอิมามชฟัฟีเคยพูดไว้บอกกับบรรดานักวิชาการหะดิษนักหะดีษใายุยข,ของท่านนะฮะพวกท่านเนี่ยเป็นหนึ่งประหนึ่งเภสัชกรหมายถึงว่า ยาที่เป็นคุรอาสุนนะของ่านนบีเนี่ยคือยาในการรักษาคนที่รู้จักตัวยายอย่างดีใช่ไม่ใช่คือบรดานักวิชาการฮะดีษแต่คนที่จะให้ยาคนอื่นเนี่ยคือใครครับหมายถึงว่าต้องมีสแกลภาพมากกว่าเภสัชคือในการวินิจฉัยโรคก็คือฟิกฟิกนี่คืออะไรฮะฟิกนี่คือความเข้าใจซึ่งบรรดาฟุกกะฮะต่างๆทั้งสี่มัตยับนี้นะฮะนี่มีบุญคุณกับประชาชาติอิสลามมากรักษามารดกด้านความเข้าใจ ตัวบทหลักฐานทั้งคุรานและสุนนะเนี่ยมาจากอาจารย์ของท่านเหล่านี้และมาจากเรื่อยไปถึงบรรดาสฮาบะแล้วก็มาจากท่านนบีสลาหัวอะลไรอุตส่าห์เห็นภาพนะครับดังนั้นนี่คือเนื้อหาที่เราจะศึกษาต่อไปนี้เนี่ยมีความสําคัญจะได้ทําให้เราเห็นภาพว่าอิหม่ามชาฟฟีเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมโลกไม่ได้สังคมแค่มุสลิมอย่างเดียวนะฮะอิหม่าอามัดอิบนุฮัมบั้เนี่ยได้บอกบอกถึงอิหม่ามชาฟฟีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟฟีนะฮะ ท่านก็มีความรู้ในส่วนของฮะดีษเนี่ยเ,เป็นการเฉพาะแล้วก็มีความฟิกเขาเข้าใจกับฟิกด้วยอิหม่ามอาัลหมัดชมเชยอ,อิหม่ามชาฟีบอกว่าบรรดานักวิชาการฮะดีษไม่มีทางอิ่มจากตำรับตำราของอิหม่ามเชฟฟีเดี๋ยวผมจะนำเอาคำพูดนี้มาเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับเรามาดูตั้งแต่ชื่อเสียงเรียกนามนะครับของอิหม่ามชฟฟีรอฮิมะฮุลลออ์นะครับชื่อของท่านเนี่ยคือมุฮัมมัดอิบนุอิเดริส ชื่อโมฮัมหมัดบุตรของอิดริสพ่อของท่านเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ท่านแบรเบอร์หรือท่านเนี่ยยังยังเด็กอยู่นะครับอิบนุอับบาสอิบนุอุสมานอิบนุชาฟิ ع ة อิบนุซาอิบอิบนุอูบัยตอิบนุอับดียาซีดอิบนุฮะชิมอิบนุมุตตัลิบอิบนุอับดีมะนาฟอิบนุกุซัยนี่คือตระกูลของอิหม่ามชาฟิีรฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยชื่อเดียวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสายตระกูลเนี่ยเรื่อยไปถึงตระกูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นกันนะฮะไปเจอกันที่ปู คนที่เท่าไหร่ฮะเนี่ยประมาณคนที่หคนที่เจ็นะครับนั่นก็คืออับดุลมานาฟอันนี้ก็เป็นสายตระกูลนะครับชายาของท่านเนี่ยฮะอบูอับดินละล,ลูกของท่านก็คืออับดุลลอออับูอับดินละนี่คือชว่าชายาของอิหมามช ر ي ีปีที่ท่านเกิดท่านเกิดปีเดียวกับที่อิหมามอบูฮานีฟะเสียชีวิตปีที่เท่าไหร่ฮะฮิจรัตสกัาัที่หนึ่งห้าเกิดที่เมืองกอซากาซานะฮะ ปาเลสไตน์ปัจจุบันนี้ในอิหม่ามใครฮะอิหม่ามชาฟฟีรอฮิมะฮุลลอห์แต่เติบโตในช่วงวัยเด็กเนี่ยมาเติบโตที่เมืองมักกะนะฮะโดยที่ปีที่ท่านเกิดเนี่ยก็คือปีที่อิหม่ามอบูฮานิฟ้าเนี่ยเสียชีวิตก็คือ150เหมือนกับอัลลอฮ์สุบฮานะุหัวตันเนี่ยให้ให้ความปวดปานยังไงฮะอัลลอฮ์สุบฮานะุให้ความปวดปาน,นคือ,อ,อผู้รู้แห่งประชาชาติอิสลามนี่ก็คืออิหม่ามอบูฮานิฟ้าเสียชีวิตอัลลอฮ์ก็ให้คน ผู้รู้แห่งปาราชญ์ท่าอิสราเอลอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นแสดงว่ามันก็มีความหมายอะไรบางอย่างคือบรรดาผู้รู้เนี่ยเราก็จะให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นมรดก,รกสืบทอดกันดังนั้นการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีการเรียนรู้แบบสืบทอดสายรายงานสนัดเหมือนกับที่มีในวิชาฮะดิษเช่นเดียวกันมีในวิชาฟิกที่บรรดาอุลมามะเขาได้สืบทอดกันมานะครับชีวิตในวัยเด็กนะครับท่านกำพร้าพ่อแม่เป็นคนดูแลเติบโตที่มักการนะฮะ สมัยเด็กๆเ,เนี่ยเล่นยิงธนูเนี่ยช่วงที่ไปอยู่ออบดวีหรืออยู่ชนบทนะฮะยิงธนูแล้วท่านอิมามชาวีเนย,ยิงแม่นยิงแม่นมากคือแปลว่านำเพื่อนๆสิบลูกนะฮะสิบดอกเนี่ยเข้าเป้าแบบตรงๆเลยนะฮะเก้าดอกอ,อันนี้อิมามชาฟีรอฮิมาหุลลลฮอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสนใจในตั้งแต่วัยเด็กนะสนใจภาษาอาหรับและบทบรรัญญัติศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของฟิกฟิก อิหมามชฟีเนี่ยเอาใจใส่เป็นอย่างมากนะฮะการศึกษาไปแบบเร็วเลยนะครับเพราะว่าจะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะหน่อยท่านชอบศึกษาภาษาอรับและโครงกรอนโครงกรอนอิหมามชฟีเนี่ยบรรดาอุลมามะด้านภาษาในเช่นอิบนูฮิชามเนี่ยได้บอกว่าอิบนูฮิชามนี่เป็นอุล,อลมามะด้านภาษานะตัวอิหมามชฟีเองเนี่ยคำของท่านภาษาของท่านเนี่ยเป็นหลักฐานอ้างอิงเหมือนกับเป็นราชบ,บัณฑิตยสถา,านนะฮะรู้รออกไหมครับ เวลาเราจะดูให้คำนี้ใช้ได้ไหมไปดูบัณฑิตและราชาบัณฑิตยาชสันเขาใช้ยังไงอิมามชเวฟนี่นแหละฮะแต่เป็นคนเดียวนะไม่ได้เป็นกลุ่มคนนะฮะเป็นคนเดียวเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากภาษาความชัดเจนความเข้าใจอันลึกซึ้งการเรียนรู้จากธรรมชาติบริสุทธิ์ของชาวอาหรับเนี่ยอิมามชาฟีมีความโดดเด่นด้านภาษาผมแทรกไปเนี่ยว,ว่าภาษาเนี่ยสำคัญนี่แทรกแบบว่าบทเรียนไปด้วยนะฮะราะว่าเพราะว่าการศึกษาประวัติของบรรดาผู้รู้เหล่านี้เนี่ยเช่นอิมามชาฟฟเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์หากเรารู้เฉย แต่เราจะได้เอาไปใช้ต่อเราจะเอาอะไรจากชีวิตของผู้รู้เหล่านี้ภาษาเนี่ยสำคัญมากการอ่านการศึกษาการใช้ภาษาทั้ง4สเกลทักษะฟังพูดอ่านเขียนฟังอันดับแรกนะฮะเด็กเนี่ยเกิดมาอย่างเขียนไม่เป็นใช่ไหมอย่างพูดไม่ได้ฟังอันดับแรก2ก็คือพูดไม่ได้เขียนก่อนหรือไม่ได้อ่านก่อนครับบางทีหลักสูตรเรียนภาษาที่สองเนี่ยใช้หลักสูตรผิดที่โรงเรียนทำอะไรฮะไปเริ่มในะ A B C ก่อนเลย ถูกไหมฮะผิดอย่างเพื่อนผมที่อยู่แอฟริกานะฮะตอนไปเรียนทีม่มากาด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าที่โรงเรียนเขาไม่ได้สอนแบบนี้เขาสอนการพูดก่อนสอนอักสอนการฟังครูนี่พูดให้นักเรียนฟังก่อนโรงเรียนภาษาอาหรับก็ภาษาอาหรับล้วนภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษล้วนเขาเลยสามารถพูดภาษาที่สองได้ดีกว่าคนไทยอย่างเราที่ไปเรียนอะไร ABC อลิฟบาตาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เ,เข้ามาหาวิทยาลัยจบมหาหลัยก็พูดอังกฤษไม่ได้พูดอาหรับบางทีก็ไม่ได้นะฮะแสดงว่าอะไรฮะเนื่องจากเราศึกษาผิดไงดังนั้นอิมามช ريف ีเนี่ย อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาให้ท่านเนี่ยมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ศึกษาภาษาและภาษาสําคัญภาษาอะไรบ้างผมสรุปให้เลยนะฮะภาษาสําคัญที่สุดภาษาแม่ที่เราใช้อยู่เนี่ยภาษาไทยใช่ไหมฮะหรือภาษาประเทศใดในภาษาแม่สองก็คือภาษาแหล่งความรู้ที่เป็นพื้นฐานคืออันกุรอานก็คืออาหรับและสภาษาเพิ่มขึ้นไปก็คือภาษาภาษาอังกฤษแต่สภาษาผมว่าคนไทยโดยเฉพาะภาคกลางนะครับสาภาษานี้เนี่ยควรที่จะมี ทำไมฮะจำเป็นยังไงภาษาอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาได้บอกนี่ผมจะแทรกไปด้วยว่าบทเรียนการเรียนภาษาเนี่ยสำคัญเพราะเราเวลาจะส่งเราซูลมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราซูลใช้ภาษาเดียวกับกลุ่มชนวามาอัลสันนะมิร์รซูลินอินลาบิลิซานีกามีฮิลียู่บายีนัลละหุมเราไม่ได้ส่งเราซูลท่านใดมานอกจากด้วยภาษาของกลุ่มชนนั้นเพื่อจะได้อธิบายคุยกันรู้เรื่องคุยกันภาษาเดียวกันลิยูบายีนัลละหุมแสดงว่าภาษาสําคัญไหมครับ สำคัญถ้าไม่สําคัญอัลลอฮ์จะไม่ดูกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใครอัลลอฮ์ก็จะส่งมาเลยรอซูลพูดกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ได้แต่ไม่อัลลอฮ์ส่งรอซูลด้วยภาษาของกลุ่มชนก็คือบิลิซานีเกามีฮีด้วยลิน้นหรือภาษาเดียวกับกลุ่มชนนั้นอิมามชาฟิรีรฮัมะฮุลลอยเนี่ยจึงเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ให้เตาฟิกแก่ท่านด้านภาษาอันดับแรกๆเพราะอ,อะไรฮะเพราะท่านอยู่ในกลุ่มชนอาหรับแล้วก็ตำ,ร,ตำราที่ท่านได้เขียนนี่ก็จะเป็นมรดกกุตุบุตูรอสเป็นตำราที่เป็นมรดกนะ มรกดกโดยเฉพาะอย่างเช่นเล่มหนึ่งเดี๋ยวผมพูดนาไปก่อนนะฮะอาริซาละอ,อิหม่ามชฟีเนี่ยเป็นตําราที่เป็นมรดกเป็นการวางอุซูลุฟิกอ,อะไรนะฮะอุซูลฟิกก็คือรากฐานของวิชาฟิกนะเนี่ยอิหม่ามชฟีได้วางไว้วิชานี้แล้วบรรดาอุลามาทั่วโลกปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังคงใช้วิชาการเหล่านี้อยู่เริ่มจากใครครับอิหม่ามชฟีแล้วก็ใช้อย่างไรเอุซุลฟิกก็คือเอาความรู้มาจากกุรอานแล้วก็ซุนนะ โดยผ่านการอิสติมบัฟแปลว่าการประยุกต์ความรู้เอามาใช้ตรงนี้เนี่ยสำคัญเพราะบางทีเนี่ยรูปรูปแบบฮา,บบา,บบามิลีฟิกฮินไลซ์บ,ลบิฟเกียบางทีคนที่นำเอาข้อมูลดีๆบางอย่างมาเนี่ยตัวเขาเองไม่ใช่ผู้ที่เข้าใจข้อมูลเหล่านั้นนึกออกไหมฮะหมายถึงว่าบางทีเราสามารถรายงานได้ข้อมูลแต่ไม่รู้ว่า ข้อมูลเหล่านี้จะไปปรุงอะไรผมยกตัวอย่างเหมือนเคยคนไปซื้อกับข้าวมาฮะซื้อข้าวแต่เขาปรุงไม่เป็นเนี่ยซื้อของได้ไปแบกกับข้าวมาอของที่อร่อยมากแต่ถ้าให้เขาปรุงเองเนี่ยจะไม่อร่อยต้องให้พ่อครัวที่ชํานาญการปรุงออกมาอาหารที่อร่อยเช่นเดียวกันข้อมูลศา,าสนากุทธศาสนนะบางคนนําเสนอมันมีความรู้เยอะหมายถึงว่าจดจําตัวบทเยอะแต่ว่าด้านฟิกฟิกเนี่ยไม่เท่าอิมามเชฟีรอฮิมะฮุลลา แม้ว่าท่าน,านมีการรายงานฮะดิษนะฮะแต่ที่ท่านโดดเด่นคือด้านฟิกด้านความเข้าใจซึ่งในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกบอกว่าวะาอิดะจอาฮุมอัมรุมมินันอัมเนอเวนเข้าฟิอาดาอูบีบอกถึงบรรดานมุนาฟิกที่เขาไม่สามารถจะบรรลุสู่ความเข้าใจสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นแม้เขาจะรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างเนื่องจากที่พวกเขาไม่ไม่ใคร่ควรในอัลกุรอานในอายะห์ก่อนนั้นนี้ที่อัลลอฮ์บอก ดังนั้นในมุนาฟิกเวลาเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาเนี่ยอซาอูบีจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาจะรีบรุดในการประกาศโดยไม่กลั่นกรองอัลลอฮ์บอกว่าวะเราลุดดูฮหูวะลราราดูฮหูอิลละลออิลละรอซูลีวะอิลลอุลิลอัมริมินฮุมถ้าพวกเขานําเอาเรื่องนี้กลับไปปรึกษารอซูลหรือบรรดาผู้รู้ลาอาลีมฮุลละดีเนสต์ตัมบิตูนะฮุมินฮุมแน่นอนเขาจะสามารถอิสติมบัดประยุกต์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบเนี่ยเอามานําสู่การปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด นั่นแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าความรู้อย่างเดียวไม่ไม่เพียงพอต้องมีฝึกต้องมีความเข้าใจเมื่อกับที่มามชาฟีเนี่ยคือเรียนนะฮะวัตถุดิบเดียวกันแต่ท่านสามารถที่จะนํามาปรุงอาหารได้เป็นร้อยเป็นพันชนิดอย่างเช่นฮะดิษบางบทเนี่ยท่านมามชาฟีเนี่ยคือสามารถถอดบทเรียนได้เป็นเจ็น7ิบทเรียนฮะดิษสั้นๆอย่างเช่นฮะดิษที่ท่านอนับฮุลฮิวะซััมไปบอกกับน้องชายของท่านอานัสอิมุมาลิกนะฮะชื่ออบูโรมยร ซึ่งนกของมันนกของน้องเขาเนี่ยของของน้องชายอานัสเนี่ยเสียชีวิตเีบีไปหาเขาน้องชายอานัสนะฮะแล้วก็ไปบอกว่าเป็นยังไงบ้างนบีบอกว่ายาอับาอุมิรมาฟาลันูเวรโออบูอุมิรเอ๋ยเจ้านกน้อยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่สั้นๆบทนี้นะฮะอิหม่ามชาฟีรอฮิมาฮุลลอ์เนี่ยสามารถถอดบทเรียนได้60สิบถึงเจ็ดสิบบทเรียนเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าไงฮะ ขดดีสบทเดียวเนี่ยวัตถุดิบเดียวนะสามารถที่จะเอาไปใช้กับกรณีต่างๆได้เจดสบกรณีอย่างนี้คือรวยไหมฮะรวยนี่คือฮิกมะนี่คือฟิกที่อัลลอฮฺสุบฮานอัวตาบอกว่ายุตินฮิกมะตะมายชชาอัลลอฮ์จะให้ฮิกมะแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ว่ามายุตันฮิกมะตะใครก็ตามได้รับฮิกมะฟะกัดอูที่ะคอยรอนกะซีรอเขาย่อมได้รับความรู้มากมายความดีมากมายแม้วัตถุดิบจะน้อยเห็นบ้างไหมฮะนี่มามชาฟีรอฮิมะฮุลลออ์นี่แน่นอนว่าท่านมี ข้อมูลข้อมูลกุรานกุรานเนี่ยคือจำทั้งเล่มนะฮะดิสเนี่ยท่านจำส่วนใหญ่แต่ทั้งหมดไม่ไม่ทั้งหมดแต่เนื่องจากความสามารถในการอิสติมบาหถอดบทเรียนนําเอาประเด็นต่างๆจากกุรานสุนนะเอามาใช้เนี่ยจึงทําให้ท่านมีความรู้ขุมคลังเนี่ยกว้างขวางแม้ยุคนั้นเนี่ยการตรวจสอบฮะดีสยังไม่สิ้นสุดเมื่อกี้บอกแล้วอิมามบุคฮรีมาม,มุสลิมที่บันทึกฮะดิสต่างๆนะฮะมาในยุคหลังของท่าน ดังนั้นอิหมั่มอิชฟีจะไม่มีนะไปอย่าว่าแต่เสิร์ชกูเกิลนะฮะแม้แต่การจะไปหาคนอย่างอิหมั่มบุคอรีไม่ได้เพราะอิหมั่มบุคอรีมายุคหลังนึกออกไหมฮะดังนั้นในวัตถุดิบของท่านเนี่ยถามว่าน้อยกว่าไหมน้อยกว่าในตัวบทฮะดิษนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยท่านอิหมั่มชาฟีจึงพูดไงฮะหากฮะดิษซอเฮียเนี่ยเป็นมัธยับของฉันหมายถึงไงฮะบางเรื่องอิหมั่มชาฟีเนี่ยคือติ่งเอาไว้ว่าเอ้ยไม่ไม่แน่ใจฮะดิษนี้ซอฮียหรือเปล่าเท่าทีีทีีี่่่่่ราาาายยยงนนนนททฉัมัมมเเไซอฮลฟตว บางประการออกไปแล้วก็บอกว่าแต่ถ้าเป็นฮะนิสซ่าเฮียเนี่ยฉันจะเปลี่ยนฟัตวาใหม่ว่านั่นคือมัธยบับของฉันฝะฮัวมัธบีนี่คือมัธยบับของฉันคือเอาตามฮะนิสซ่าเฮียแต่ที่มันมาปัจจุบันนี้ของฉันเนี่ยมันไม่ซอเฮียเข้าใจไหมครับนี่ก็คืออิหม่ามชาฟีรอให้มาฮุลล้อนนะครับจุดเริ่มต้นในการศึกษาศาสนาของท่านเลยว่าศึกษา ความเข้าใจในกีตาบ,บุลลอฮ์และสุนนะของท่านอีศสอลเลาะันะครับก็คือมีอาหรับชนบทคนหนึ่งเนี่ยมาแล้วมาถามอิมามชฟีถามว่าสตรีที่มีประจำเดือนหนึ่งวันแล้วสะอาดหนึ่งวันน่ะท่านจะเห็นยังเห,เห็นยังไงกับกรณีนี้มาใช่พี่บอกว่าลวอดรี ri, ฉันไม่รู้และคนนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่ายาบยาบันอาคีโอ,อ้ลูกของน้องชายก็คือโอหลานของฉันอัลฟาดีแล้วทุเอาลาบิกามินันนาฟิลา สิ่งที่มันดีกว่าเนี่ยประเสริฐกว่าเนี่ยเหมาะสําหรับท่านมากกว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งมุสตาฮับส่งเสริมให้กระทำหรือนาฟิะหมายถึงว่าท่านควรที่จะรู้ประเด็นเหล่านีน้ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐอิมามชัยบ,บีบอกว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านได้ศึกษาความรู้อย่างจริงจังนะครับโดยท่านบอกว่าวอะไรฮีกอจะอาจะมตู่ฉันจ,จ,จึงจึงตั้งใจแน่วแน่จะศึกษาความรู้ว่าบิลลาฮิตเตอฟิกแล้วอัลลอฮ์จะให้ประทานความ สำเร็จให้วบิฮิอัสต์อีนและฉันขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะท่านจึงจเริ่มศึกษากับอิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสไม่ใช่อานัสอิบนุมาลิกอินอานัสอิบนุมาลิกนี่เป็นสฮะบะแต่มาลิกอิบนุอานัสคืออิหม่ามมาลิกอิหม,าม,มา่มามคนที่สองจากบรรดาสี่มัซฮับคนแรกอบูฮานีฟะคนที่สองอิหม่ามมาลิกค,คนที่สามอิหม่ามชาฟีคนที่สี่อิหม่ามอะมัดนะครับจึงเริ่มศึกษาแล้วก็เวลาท่านจะศึกษานะครับอิหม่ามชาฟีสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่คุณแม่ยากจน ไม่มีพ่อไม่มีคนเอาเงินเนี่ยแม่ไม่มีเงินที่จะให้กับครูในการที่จะจ้างสอนทำยังไงฮะก็ต้องติดตามรูรูนี่ก็อนุญาตเชคอาจารย์ของอิหมามชฟฟีอนุญาตให้ท่านติดตามและท่านเป็นคนฉลา,าดแล้วก็จดบันทึกอันเนี้ยอ,อีกประการหนึ่งนะฮะการจดบันทึกเนี่ยสำคัญการจดบันทึกอย่างที่อิหมามชฟฟีรอฮิมาฮุลล์เนี่ยท่านจดบันทึกจดอะไรฮะ ไม่มีสมัยก่อนไม่มีโน้ตบุ๊กนะผมเคยไลฟ์สดทีหนึ่งของสำรับพิมพ์บ้านมุสลิมนะเนี่ยบอกว่าการจดบันทึกเ,เป็นจุดที่สําคัญมากเรารัสาบานเอาไว้นี่เป็น,ปน,ปนแทรกไปบทเรียนที่สองนะนอกจากการใช้ภาษาแล้วสําคัญการจดบันทึกสําคัญจดบันทึกสําคัญมากแม้จะยุคป,ปัจจุบันนี้จะมีอะไรถูกเขียนถูกบันทึกไปเรียบร้อยแล้วก็ตามแต่จดบันทึกยังคงสําคัญเพราะอะไรฮะเพาะรสาบานนูนนูน ว่าก็ลามีวามายสตูรุนสาบานต่อปากกาและสิ่งที่พวกเขาขีดเขียนแสดงว่าปากกาและสิ่งที่ถูกขีดเขียนเนี่ยคือสิ่งที่เราสาบานมีความจำเริญนไหมครับจำเรินันเอาสาบานสิ่งใดแสดงว่าสิ่งนั้นสําคัญดังนั้นเนี่ยเราโฟกัสเอาใจใส่ด้านการจดบันทึกจดบันทึกอะไรบ้างจดบันทึกบางทีความรู้ต่างๆหรือเกิดความรู้หรือไอเดียความรู้ที่มันต่อย,ยอดอะไรต่างๆเกิดขึ้นมานะฮะจดบันทึกเพื่อเนี่ยผมก็จะมักจะ มีที่บอกว่ามีสมุดเนี่ยจดตลอดจดในสิ่งที่สําคัญบางทีเป็นไอเดียบ้างเป็นความรู้ใหม่บ้างจดไปก่อนและจดเนี่ยมันเป็นการมีอิทธิพลมากแม้แต่นักพัฒนาตนเองปัจจุบันนี้นะฮะเขาพูดถึงการจดบันทึกอย่างเช่นการเขียนเป้าหมายมีคนเขียนหนังสือเป็นเล่มเลยนะฮะเขียนเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยอะไรบ้างแน่นอนมีความเจมเริญเพราะอัลลอฮฺสาบานเอาไว้และมีอิทธิพลเขาบอกการจดบันทึกเนี่ยมันช่วย ให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทานะฮะครึ่งหนึ่งแล้วเพราะจิตใต้สํานึกเนี่ยธรรมชาติที่เราสร้างมาเนี่ยคือทําให้เราเนี่ยจดจาหรือว่าเข้าใจหรือพร้อมที่จะนําสิ่งนั้นมาปฏิบัติโดยปริยายอิหม่ามชเฟีสมัยก่อนไม่มีสมุดไม่มีปากกาแบบนี้ปากกาสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปากกาหมึกซึมที่ต้องจุ่มไปในอะไรนะฮะในในหมึกอะฮะจุ่มแล้วก็เขียนทีหนึ่งจุ่มแล้วเขียนทีหนึ่งอันนั้นแบบดีแลวนะฮะอิหม่มชเวฟี ไม่มีกระดาษสมัยก่อนกระดาษเนี่ยแพงเดี๋ยวนี้นี่ถูกกานทำดูแิล้ะนะฮะเดี๋ยวนี้ถูกทำาไงฮะไม่มีสิ่งที่จะจดบันทึกก็เลยใช้กระดูกสัตว์กระดูกสัตว์ใช้กระดูกใหญ่ๆเพื่อจดลงบันทึกแนละ้วท่านจะมีอะไรนะเหมือนกับเป็นโอง่งหรือเป็นไหะฮะจดเต็มแล้วบันทึกเต็มแล้วเนี่ยก็จะใส่เอาไว้สุภาพลพี่น้องดูนะอิหม่ามชาฟีหรือคนยุคยุคก,ก่อนเนี่ยเขาจะได้ความรู้แต่ละอย่างมา เขาจดแล้วก็เอาไปทำไงฮะจดแล้วเอามาทวนได้เอามาทวนเขาใช้วัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยคือเราค่อนข้างจะใช้การจดบันทึกกันน้อยนะฮะและการทบทวนอะไรต่างๆเนี่ยก็น้อยนะครับก็น่าจะเพราะว่ากลับไปสู่รูปแบบการจดบันทึกที่แบบว่าคลาสสิกมากแล้วก็ทรงอิทธิพลคลาสสิกคือพื้นฐาน แต่ทรงอิทธิพลคือสามารถที่จะให้คุณงามความดีต่างๆในอย่างมากมายนะครับและนอกจากนั้นแล้วมาดูการจดจําของอิหมัมชฟีนะท่องจําอันกุรานทั้งเล่มจบขณะท่านอายุ7ปีหรือ7เจ็ดขวบใช้คํานี้มันจะดูเล็กนอยนะฮะดูเป็นเด็กน่อเจ็ดขวบจำกุรานทั้งเล่ม10บขวบเนี่ยสิปีจํา ะดีษของอิหม่ามมาลิกหนังสืออัลมัวตาะของอิหม่ามมาลิกทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วของเราก็าถูกสั่งใช้ท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเด็กๆนี่ไงฮะสั่งให้เด็กเนี่ยเจ็ดขวบนี่คือบางคนก็คือเริ่มเริ่มสอนให้ลูกละหมาดอิหม่ามชาฟีนี่คืออ่าจจำไปทั้งเล่มแล้วสิบขวบถ้าไม่ละหมาดตีใช่ไหมฮะแต่อิหม่ามชาฟีนี่คือท่องมัวตาะของอิหม่ามมาลิกเสร็จแล้วสิบห้าปีออกฟัตวาแล้วอิหม่ามอะไรฮะอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮฺ สิบห้าปีเริ่มฟัตวาเริ่มให้ความรู้กับผู้คนในการที่จะแก้ไขปัญหาวินิจฉัยปัญหาต่างๆี่ความรู้อันมากมายของท่านนะครับอับดุลรหะ์มานอิบนูมาดีเนี่ยครั้งหนึ่งเคยขอให้ท่านเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเป็นอุลามาร่วมสมัยกับอิหมัมชฟีนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่าน,ท,านท่านวางวางกฎเกณฑ์มาว่าให้เป็นหนังสือที่มีมาอานินกุรานความหมายกุราน แล้วก็มีอ,อัลอาคบาร์เรื่องราวต่างๆฮะดีสต่างๆที่เป็นที่ยอมรับได้สัตยใช้ได้นะฮะแล้วก็หลักฐานทางอิจมาแล้วก็ให้อธิบายนาซิกมันซุกจากอันกุรอานอิบามชีฟีจึงเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าอาริซาลาอาริซาลาจ,จริงๆอาริซาลาเนี่ยเดิมแปลว่าเลเทอร์หรือจดหมายก็คือเขียนจดหมายเนี่ยตอบไปให้กับอับดุลระห์มานิบนนูมะดีเพราะว่าอับดุลอับดุลระห์มานิบนูบะดีนเนี่ย พอพบแล้วอาริซาละปัจจุบันนี้ที่บอกเป็นเป็นพื้นฐานของอุสุลนฟิกนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ยังคงใช้กันอยู่แล้วก็มีความลึกซึ้งมากตำราเล่มนี้ของอิหม่ามชฟีนะฮะมีความสวยงามมีความลึกซึ้งความเข้าใจกุอานและสุนัขของท่านอับดุลเบีซอลลอฮ์ลวก็เป็นที่มาของอุสุลนฟิกที่อุลามาทั่วโลกปัจจุบันนี้นะยอมรับยอมรับเริ่มจากใครครับเนี่ยเริ่มจากการวางหลักสูตรของอิหม่ามชฟีอรฮิมฮุลลอฮ์แล้วก็จะเกิดเกิดจากการขอให้เขียนอัานี ะะอท่านน่ยจึงบอกอบดูรอฮ์มิม้อนมาดีบอกว่าหลังจากที่ฉันอ่านแล้วเนี่ยคือรักอิมามชาฟีีมากทุกว,กวกัคตูล,ละหมาดไม่เคยทิ้งดูอาที่จะขอให้อิมามชาฟีีเลยนะฮะไปแบบเร็วเลยนะฮะความฉลาดของอิมามชาฟีท่านเคยถูกถามครั้งหนึ่งว่าชายคนหนึ่งเนี่ยอันนี้แปลว่าทางฟิกนะฮะความฉลาดของอิมามชาฟีในการแก้ปัญหาต่างๆด้านฟิกอันนี้คือมัน,เป,นเป็นตัวอย่างที่อาจจะเ,เป็นคําถามเกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยแล้วก็บางทีคนเขาแบบว่า เรียนรู้ศาสนาแล้วก็อาจจะนำเอามาใช้แบบเ,ออเขาเรียกอะไรนะฮะอะดูด,ด,ดูตัวคําถามด้วยกันคนเนี่ยชายคนหนึ่งคาบอินทภพารำที่ปากแล้วเขาบอกว่าถ้าอินทภารำนี้เขาบ,บอกว่าถ้าอินทภารำนี้ฉันกลืนมันไปเนี่ยนะภรรยาฉันจะถูกหย่าเออคือฉันอยากภรรยาแต่ถ้าฉันคายออกมานะฉันก็อยากภรรยาเหมือนกันมา มหาอิหม่ามช ر ي บอกว่าช่วยแก้ปัญหาคือทํายังไงถ้าเขาจะไม่อยายจะทําไงไม่อยากจะยาลวทาไงฮะถ้าคลายเนี่ยก็ย่าถ้าเกินไปเนี่ยก็ย่าอิหม่ามช ر ي ีก็แก้ปัญหาบอกว่าให้กัดไปครึ่งหนึ่งกินไปครึ่งหนึ่งแล้วก็คายไปที่ครึ่งหนึ่งกินไปครึ่งหนึ่งเนี่ยมันแสดงว่าไม่ได้คายถูกไหมฮะก็แสดงว่าไม่อยาแลวคลายไปครึ่งหนึ่งแสดงว่าไอ้ส่วนนั้นเนี่ย ไม่ได้กินไม่ได้กินก็แสดงว่าไม่ต้องอยาอ,อ้มัมช ر ي ีนี่คือความฉลาดของท่านนะฮะจะมีเรื่องอื่นออีกมากมายความจำของอิมัมชีเนียท่านเคยเขียนหนังสือตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายนะฮะด้วยความจําโดยไม่ใช้ไม,ใชไม่ใช้ตําราอ้างอิงแต่ว่าเนื้อหาถูกต้องไม่ใช้ตําราอ้างอิงตั้งแต่เช้าหรือช่วงสายๆเนี่ยนะฮะตั้งแต่เช้าเนี่ยจนกระทั่งถึงช่วงบ่ายถึงเวลาก่อนซูรี่หรือเวลาซูรี่นะฮะโดยไม่ใช้ตําราอ้างอิงเลยนี่คือความจําที่แบบว่า ดีเยี่ยมของท่านนะครับครั้งหนึ่งเคยขอให้อิหม,ม,มามาลิกเนี่ยช่วยขออ่านอ่าน,านมดมดมตอของอิหม,ม,มามาลิกสมัยก่อนเขาจะมีการอ่านให้อิหมามหรือเจ้าของตําราห,หรืออาจารย์เนี่ยได้ฟังว่าฉันอ่านเป็นยังไงใช้ได้ไหมจะเอาฮะดิษไปรายงานต่ออิหม,ม,มามาลิกก็เลยบอกว่าตอนนั้นอิหมามชวียังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่ก็เริ่มเริ่มต้นศึกษาก็บอกว่าไปหาฮาบีบซึ่งเป็นคนเขียนของชั้นเองเนี่ย เป็นเลขาของฉันอิบามชัยโยก็ไม่ฉันฉันอยากจะให้ท่านเนี่ยลองฟังดูก่อนขอล้อนในเมตตาแก่ท่านสักหน้าหนึ่งถ้าหากว่าท่านเห็นว่าการอ่านของฉันใช้ได้ฉันก็อ่านต่อแต่ถ้าไม่ใช่นั้นฉันก,นก็ท่านก็ปล่อยฉันไปปรากฏว่าอิบามชัยโยฟัอ่านแล้วเนี่ยหน้าแรกอิบัมไม่ได้ประทับใจอ่านอีกหน้าหนึ่งประทับใจจนกระทั่งอ่านจนจบนะครับนี่ก็เป็น ความฉลาดของอิหม่ามช افي ีรอฮิมาฮุลลอฮ์และเป็นการบ่งบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของอิหม,ม่ามมาลิกเช่นเดียวกันนะครับอิหม่ามช افي ีเนี่ยถูกขนานนามนะฮะหนาซีรุสซุนนะเป็นผู้ช่วยเหลือซุนนะเนี่ยก็มีคนบางทีเนี่ยเราบอกว่าอ๋อถ้าเราจะเอาอยัางไงเนี่ยผมแซงนิดหนึ่งบางคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อคุณจะเอามะทับหรือจะเอาซุนนะจะเอามะทับหรือจะเอาซุนนะซึ่งถามว่าทำไมต้องเลือกบรรดามะทับต่าง หมายถึงคนที่ไม่ตาอซุบมีคนที่ตาอซุบในมันสฮับไหมฮะมีอันนี้คือผิดแต่การละทิ้งมัสฮับทั้งทั้งดุ่นหรือไม่เอาเลยก็ผิดเหมือนกันมันสฮับนี่คืออะไรฮะคือความรู้ของกลุ่มอุลมามะไม่ใช่อุลมามะคนเดียวของกลุ่มอุลมามะที่ได้ตกผลึกมาและเป็นมรดกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วเราบอกเราไม่เอามัสฮับได้ไงฮะหมายถึงว่าเราไม่เอาความรู้ของบรรดาอุลามะหมายถึงว่าเราไม่เอาความเข้าใจต่อกุรอานและสุนนะของบรรดาอุลามะเป็นไปไม่ได้และยม่หม่ ถูกขนานนามในยุคข,ของท่านว่าเป็นผู้ช่วยเหลือซุนนะแล้วบอกว่าคุณจะเอาจะเอามะสาบหรือจะเอาซุนนะนี่ความเข้าใจผิดหรือคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นบางทีนะฮะจะเอากุรอา่านเอท้ททีจะเอาซุนนะหรือจะเอามะสาบไม่นะมะสาบที่ถูกต้องก็คือมะสาบที่เขาตามซุนนะอยู่แล้วแต่เป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันเป็นไปได้ปกติใช่ไหมฮะแม้แต่ซอฮาบะเองก็มีโอกาสมุมมองที่แตกต่างกัน แม้ฮะดีษคือมันไม่ใช่ประเด็นเดียวที่ว่าฮะดีษซซฮียะกับฮะดีษดอยฟไม่ใช่ว่าคนนี้เอาฮะดีษโอฮียะอีกคนนึ่งเป็นฮะดีษดอยฟหรือบางทีที่เราใช้กันใช,ใช้ใช้กันเยอะๆนะฮะบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นเป็นเพียงทัศนะเป็นเพียงทัศนะของอุลมามะหรือปราช์ทัานั้นทั้งนี้ไม่ได้มีตัวบทหลักฐานผมว่าเป็นคําที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหรนะ่นัก เหมือนกับว่าบรรดาอุลามาโดยเฉพาะมัสยับเจ้าของมัสยับต่างๆนะฮะอิหมัมชาอร์ฟีอิหมัมอัลมัดอิหมัมอบูฮานิฟะอิหมัมมาลิกเนี่ยเหมือนกับว่าท่านเหล่านี้นี่คือเป็นทัศนะของตัวเองนั่นนะฮะแล้วเขาท่านไม่เอากุรอานไม่เอาสุนนะอย่างนั้นนะฮะเป็นไปได้ฮะเป็นไปไม่ได้อิหมัมทั้งทั้งหลายทั้งสี่ท่านเหล่านี้คนเต้าซุบในมัสยับเนี่ยมีนะฮะก็ว่ากันแต่นี้พูดถึงว่าตัวบรรดาอุลามาที่เป็นแกนนําของมัสยับโดยเฉพาะเจ้าของมัสยับเนี่ย บุคคลเหล่านี้เป็นที่เรื่องลือชัดเจนอย่างเช่นอิหม่ามชฟีเนี่ยว่านาซีรุนกุรอ่านีวะซุนนะผู้ช่วยเหลือกุรอ่านและซุนนะแล้วถามว่าท่านเหล่านี้จะไม่เอาซุนนาของท่านในาบีซอลลัลลอะไะซ้มได้ยังไงเอาแน่นอนนะฮะแล้วก็บอกว่าเอ่อการขัดแย้งกันของอุลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะหะดิสซซยาตอีฟอย่างเดียวบางทีอาจจะเป็นหะดิสไซยาเหมือนกันนะ,ะแต่ความเข้าใจไม่ตรงกันแล้วมีมุมมองที่มองได้ทั้งสองมุมเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ อย่างเช่นซอฮาบะของท่านนาบีซุลล่าที่ท่านนาบีลหลังจากกลับจากสงครามอาซาบสงครามสนามเพาะสงครามพันธมิตรนะฮะกลับมาแล้วเนี่ยนาบีบอกกับซอฮาบะหลังจากที่มาริกามหาท่านนาบีบอกว่าไปทําไปจัดการพวกบนีนกุรอิยาชาวยิวนบีก็เลยบอกว่าสุลต ah um ่านลายูอลีย์นอหฮัดกุมูลอัสอิลฟีบันีกุรอยาะอย่าได้มีใครในมุกท่านนะคนใดเนี่ยละหมาดอัลสรีนอกจากที่บนันีกุรอยาซอฮาบะออกไปกลุ่มเนี่ยใหญ่เลยนะฮะ แต่ไปถึงกลางทางปรากฏว่าเข้าเวลาอัสรีและจะหมดเวลาอัสรีจะเข้าเวลามะกรบนะฮะซอบะก็เลยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึงบอกว่าได้เวลาละหมาดแล้วมาละหมาดอัสรีกลางทางอีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ในบีสั่งกำชับชัดเจนว่าอย่ามีคนใดละหมาดอัสรีนอกจากที่บานิกรอซิซซ์ซอบ,บอไม่ที่นบีบอกหมายถึงให้เราเร่งรีบมาตีความนั้งไงตีความมาดลอนบีถูกไหมฮะถามว่าซอบะทั้งสองกลุ่มเนี่ย ได้ยินฮะดิษตัวบทเดียวกันไหมครับฮะดีษซอเฮียทั้งคู่ไหมฮะซอเฮียใช่ไฮะเพราะได้ยินมาจากหูนบีเออจากจากหูตัวเองทั้งคู่เลยทั้งสองฝั่งไม่มีใครบอกว่าเอ้ยแกเอาฮะดีษมาไม่ซอเฮียมาใช้มีไหมฮะไม่มีก็ฮะดิษได้ฟังมาแบบแบบแบบทั้งคู่แสดงว่าฮะดิษเดียวกันซอเฮียเหมือนกันแต่ประเด็นตรงไหนฮะประเด็นตรงที่ว่ามุมมองเนี่ยคนหนึ่งบอกว่าไม่นบีบอกให้ไปละหมาดที่อัเอ่อบานิกรอยซอเนี่ยหมายถึงให้รีบเดินทางอย่างรวดเร็วอตีความซึ่งตีความแบบนี้ผิดไหมฮะไม่ผิด ทำไมก็เข้าใจเข้าใจเพราะอาศัยพื้นฐานจากกุรานที่รับรับบอกว่าอินนัสซเลตกาเัตอารัลมุมินีนักกิตาบันมกูตาแท้จริงการละหมาดถ,ถ,กกกถูกกำหนดในเวลาชัดเจนสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแสดงว่าละหมาดนอกเวลาไม่ได้อ่าสอนบางกลุ่มหนึ่งก็อ้างหลักฐานลักษณะน,นี้ถูกไหมครับอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่แต่นี่นบีบอกชัดเจนว่าไม่มีใครละหมดาดอัลซีนอกจากที่บรนีินกุริยซอพี่น้องว่าแบบไหนถูกครับแบบไหนถูก อันแรกหรืออันสองละมาที่กลางทางหรือละมาที่บริกุริยโซถูกอันไหนฮะ,ะถ้าพี่น้องอยู่กับซอบากลุ่มนี้แต่มันต้องละมาสักอันหนึ่งเราบอกได้ทั้งคู่แหละเราไม่จะไม่ละมาดเลยทั้งสองอันมันไม่ได้ต้องเลือกแล้วถ้าเราไปเ่ยเลือกใครฮะเลือกใครฮะต้องเลือกแล้วคืออัซรีก็ต้องละมาอัซรีไม่ที่บริกุริยโซก็กลางทาง ไม,ไม่ในเวลาก็นอกสถานที่ที่นบีบอกอันไหนฮะอาสัมภแบ่งเป็นสองกลุ่มพีน่นมีในใจเลือกแต่เราจะบอกไม่เลือกเลยไม่ได้ก็ต้องเลือกสักอันหนึ่งถูกไหมฮะต้องเลือกสักอันหนึ่งแล้วก็ต้องมีอันหนึ่งที่ถูกปรากฏว่าซาบะแต่และฝั่งที่เลือกเนี่ยนะฮะเป็นสองกลุ่มใหญ่นะต่างคนต่างคิดว่าของตัวเองเนี่ยถูกก็เลยต่างคนต่างกลับไปฟ้องท่านนาบีซาบหลังจากสงครามบ,บันิโกลิซอรเสร็จแล้วไปฟ้องท่านนาบีนบีฟังแล้วเป็นไงฮะ วลัมยอันนิฟอาฮดาท่านมีได้ตําหนิกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดทั้งสิน้นประเด็นคืออะไรฮะประเด็นคือมีแน่นอนว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่ถูกแต่ท่านในบ,บีไม่ตําหนิแสดงว่าเป็นไปได้ที่ประชาชนาอิสลามจะมีบางเรื่องที่ฮัดดิซอเฮะเหมือนกันตรงกันแต่เข้าใจกันคนละอย่างปฏิบัติกันคนละอย่างและมีฝั่งหนึ่งฝั่งใดถูกแน่นอนมันจะถูกสองอันไม่ได้แต่ขณะเดียวกันในบ,บีก็ไม่ตําหนิใครนี่เห็นไหมฮะแสดงว่าความเข้าใจเป็นไปได้ก็เลยเป็นที่มาของ อุลมามะเขาอาจจะบอกว่าชื่อะอ,อะไรนะอะไรนะอัสฮาบุรรอยอยู่อัสฮาบุลฮะดีษคนที่ใช้สติปัญญากับคนที่ใช้ฮะดีษิษแนวการใช้ตีความสติปัญญาอัสฮาบุรรออแลวก็อัสฮาบุลฮะดีษิษคือคนที่เอาตัวบทฮะดีษิษโดยตรงนี่ออกไหมครับเอาตัวบทฮะดีษิษโดยตรงซึ่งทั้งสองอันเนี่ยก็ถูกเราจะมาบอกว่าอ๋อคนนี้ตีความชอบตีความ อย่างเดียวไม่ฮะคือไม่ใช่ตีความตามอารมณ์แต่ตีความตามตัวบทถูกแล้วจะมาบอกว่าเอาคนนี้นี่คือเอาแบบผิวๆของฮะดิษก็ไม่ได้เหมือนกันก็เขาเอาเนื้อหาตามโครงสร้างโดยรวมของฮะดิษที่ท่านในบีบอกนึกออกไหมฮะแสดงว่าทั้งคู่ก็ได้ก็ถูกทั้งคู่กลุ่มนึงก็อาบอกว่าตัวบทที่ในบีบอกไงก็ปฏิบัติแบบนั้นไม่ต้องคิดมากอีกกลุ่มนึงบอกไม่เราต้องดูความหมายมาก็เซตเป้าหมายในบีที่บอกเนี่ยเพราะอะไรในบีต้องการให้รีบเห็นไหมฮะ ซึ่งบรราอิหมัมทั้งสี่เนี่ยก็แบ่งอิหมัมที่เป็นอสัสฮาบุรรอยอิหม,มัมอิหม,มัมอบูฮานิฟะและอิหมัมเชฟีส่วนอัสฮาบุลฮานีซก็คืออิหมัมมาลิกและอิหมัมอะไรฮะอิหมัมอัคหมัดอันนี้ก็เป็นแบ่งอะไรที่บรรดาอุลามาก,ก็อาจจะมีเห็นไหมฮะแนวที่มีความแตกต่างกันแต่ก็ยังคงเป็นเ,เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ของกันและกันอยู่นะครับแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างที่เราจะได้ศึกษากันต่อไปอ่ะ ตัวอิมามชาฟีที่ได้ขึ้นชื่อว่านาซิรุลกุรอานนีวะซุนนะตอนที่ท่านไปแบกแดดแบกดแบกดดน,นะฮะคืออิรักเนี่ยก็คือจะมีฮาละก้อหลายๆฮาละก้อฮาละก้อกุรอานก,การศึกษาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาอิหมา่ามชาฟีก็จะพูดอ้างตัวบทหลักฐานก้อนละลอฮ์วะาก้อนละรอซูลเนี่ยอ้างถึงอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลกล่าวแบบนั้นรอซูลบอกแบบนี้แต่พวกเขาก็คือคลกลุ่มฮาละก้ออื่นเก็จะบอกว่าย่ากู้รู้กอละอัลฮะบูนา มัฮับของพวกเราบอกแบบนั้นมัศอาอัสฮาบุนนะคือเฉพาะกลุ่มอย่างเดียวเห็นไหมฮะอิหม่ามชาฟีฟีนี่คือคือกอลลล็อกกอลลารอซูลซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไรฮะกอลลล็อกกอลลารอซูลนี่คืออิหม่ามชาฟีฟีจึงได้ขึ้นชื่อนาซุลกุรอานเหนือซุนนะนะครับอ,อิบาดะห์ของอิหม่ามชาฟีฟีฮุเซนท่านฮุเซนอันการอบิซีนะฮะได้กล่าวว่าฉันเคยค้างแรมกับอิหม่ามชาฟีอีท่านละหมาดละหมาดอย่างยาว ในระยะเวลาหนึ่งส่วนสามของกลางคืนอ่านกุรอานประมาณห้าสิบถึงหนึ่งร้อยอายะอ่านถึงอายะรองหมะแห่งความเมตตาเนี่ยก็จะขอดุอาต่อร้อ์ให้ได้รับความเมตตาอ่านถึงอายะอาซจบก็จะขอความมุ่งพ้อยพ้นจากการลงโทษของร้อนนะครับอัลรอบียอิบนุสุไลมานได้บอกว่าอิมามชเวีจะแบ่งกลางคืนเป็นสามคืนส่วนแรกหนึ่งส่วนสามคืนแรกใช้เขียนตำรับตำราส่วนที่สองละหมาดส่วนที่สามนอนหลับนะครับ อลรเบียเช่นเดียวกันทีม่มุสลิมานได้บอกว่าท่านอิหมามชาฟีเนี่ยจะอ่านกุรานจบในรอมฎอนเนี่ยหกสิบครั้งในละมาดเท่าไหร่ฮะหกสิบครั้งวันละเท่าไหร่วันละสองจบนะครับวันละสองจบคือบรรดาอิหมามเหล่านี้ก็คือท่านจะคลุกคลีกับกุรานนะแล้วก็อ่านกุราเนเร็วแต่ถ้าพวกเราอ่านเนี่ยไม่จบทั้งคืนมีนะฮะเพื่อนผมเคยเล่าบอกว่าที่ปากีสถาน อันกุอานทั้งเขามีละหมาดตะรวีนะฮะละหมาตตะรวีเนี่ยเราเคยเห็นที่ไหนแบบว่าละหมาดเอ่อคือนหนึ่งเนี่ยทั้งเล่มเลยเออเพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ยแบบว่ายังยังทึ่งอยู่เลยนะฮะเขาอ่นานทั้งเล่มเลยหลังอิชาเสร็จละหมาดเริ่มเลยเริ่มตะรวียเลยไปเสร็จอีกทีในก่อนซูโบนนิดหนึ่งแทบจะไม่ต้องกินอ,อาหารซุฮดกันเลยนะฮะพราอ่านอย่างเร็วมากอ่านแบบว่าเ,เริ่มอะลิฟลามีอะไรเงตาย อ่านอย่างเร็วเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนข้างหลังเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะเขาฟังรู้เรื่องเขาเป็นฮาฟิสทั้งนั้นอนะที่ปากีอินเดียเขาจะความจําดีถ้าอ่านผิดส่วนไหนนะเขาก็ปุบเลยอ่านผิด,ดน,นิดนึงเขาเตือนเลยคนอ่านเนี่ยว่าเร็วเลยนะคนที่เขาเหมือนกับเป็นอะไรอะเป็นตัวกรองอกรองไม่ให้ผิดพลาดนะอ่านผิด,ดน,นิดนึงตกไปหน่อยนึงเนี่ยเขาก็เตือนอ่ะผิดแล้วเขาก็จะอ่านแทรกไปเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศที่เขาอ่านแล้วก็จบคือ ไปจบทั้งเล่มก็คือใช้ใช้เวลาทั้งคืนเนยนะครับตไอหมัมชาวีเนี่ยคือ2 60ครั้งนะครับในช่วงเดือนรอมฎอน60ครั้งความนอบน้อมของอิหม่ามชาวีต่ออาจารย์นี่ก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่เราเควรที่จะเอาใจใส่ความนอบน้อมของอิหม่ามชาวีต่ออาจารย์ของท่านโดยเฉพาะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกนี่เป็นอาจารย์ของท่านอิหม่ามชาวีรักมากไอหมัมมาลิกก็รักอิหม่ามชาวีมากอิหม่ามชาวีเป็นอาจารย์ของอิหม่ามอะห์มัด อิหมัมอาบัดก็รักอิหมามชาฟฟีมากนะฮะอิหมามชาฟฟีรอฮิมาฮุลลอนเนี่ยเคยบอกมานาซารตูฟีมุอตะฟีมุอตะมาลิกอิลลัอิซดัตตูฟะห์มันฉันไม่เคยมองหรือว่าอ่านตำราของอิหมามมาลิกที่ชื่อว่ามุอตะนอกจากฉันจะได้รับความเข้าใจที่เพิ่มพูนสุภาพละละอ่ะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปตำราของอิหมามชาฟฟีเนี่ยอันมุสนีเนี่ยคนหนึ่งก็เป็นอุลามะท่านหนึ่งนะฮะ เขาบอกว่าเขาอ่านตำราเล่มนี้เนี่ยอริซาละอริซาละเล่มหนึ่งที่บอกเป็นอุสลุนฟิกแล้วก็หนังสือที่แบบว่าทรงคุณค่ามากเขาอ่านเนี่ยห้าร้อยครั้งทุกครั้งที่ฉันอ่านเนี่ยได้รับบทเรียนใหม่ๆเพิ่มเติมเสมอพี่น้องไม่ต้องพูดถึงว่าอุลามาเหล่านี้เนี่ยคือเขาจะไม่อ่านกุานอะไรอย่างเงี้นะฮะกุอาน,นี่คือเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วตสำหรับตำราแล้วเขาอ่านแบบว่า อ่านแบบผ่านแล้วก็อ่านแบบเร็วแต่ขณะเดีวยวกันก็เป็นการทบทวนแล้วก็ได้รับบทเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอิ่อมามชาฟียังพูดอีกครั้งนะครับว่ามากิตาบุนบาดากิตาบิลลาอัลฟะอุมินกิตาบีมาลิกอิบนนอานัสไม่มีคบหนังสือใดหลังจากอัลกุรอานที่จะมีประโยชน์มากกว่าหนังสือของอิม่ามมาลิกอิบนนอานัสอีกแล้วก็คือมุอัตตาะของท่าน ซึ่งขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีสวะฮิบุคอรีจะได้เข้าใจสวะฮิบุคอรีสวะฮิมุสลิมยังไม่มีเพราะอิหม่ามเหล่านี้นี่คือหลังเป็นยุคหลังอิหม่ามชเวีอีิหมามชเวีหนึ่งหนึ่งร้อยห้มาสิบที่ท่านเกิดนะฮะสว่วนอิหม่ามบุคอรีมุสลิมเนี่ยประมาณช่วงสองร้อยหลักสองร้อยไปแล้วนะครับก็ยังทันในยุคของกันและกันอยู่แต่ว่ายังไม่มีการรวบรวมฮะดิสสวะฮิบุคอรีและมุสลิมนะครับอิหม่ามชเวีก็มีสายในงานของท่านเองนะฮะอิหม่ามอามัดก็มีสายในงานของท่านเองอิหหมมม่่าอัดเนีย เป็นสี่ที่สี่ของมัทธาบใช่ไหมฮะตำรับตำราของท่านยังมาก่อนอิหมมบุคฮารีและมุสลิมว่ายมาก่อนอิหมมบุคฮารีและมุสลิมอย่าว่าแต่อิหมมชฟีเลยนะฮะอิหมมชฟีนี่ก่อนหน้านั้นอีกนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยไซเฮบุคฮารีมุสลิมเนี่ยคือแน่นอนว่าไซเฮที่สุดหลังจากกีตาบุลลอหลังจากกีตาบุลลอใช่ไหมฮะแต่ว่าในยุคข,ของอิหมมชฟีเนี่ยไม่มีก็เลยบอกว่าไม่มีเล่มใดจะประเสรศิฐหรือว่ามีประโยชน์มากกว่า อันมัวเตาะของอิหม่ามมาลิกนะครับแล้วก็พี่น้องดูคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะของอิหม่ามชาฟีเนี่ยท่านเป็นคนที่ใคร่ควรคือสามารถดึงบทเรียนต่างๆจากะดีมาได้จุดนี้สําคัญมากท่าน,นาอับดุลซอลลัลสัมสะสอนนะครับบอกว่านี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่งนะฮะผมแทรกไปนะว่าท่านนาบีเนี่ยสอนหรือว่าเคยขอดูอาให้กับอับดุลลอฮ์อิบนุอัมบาสอัลลอฮุมะฟักกิฮูฟิดดีนโอัลลอฮ์ได้โปรดให้เขาเข้าใจศาสนาเข้าใจ นบีไม่ได้บอกนะว่าให้เพิ่มแต่เขา้าจประเด็นความเข้าใจเนี่ยสำคัญมากอลเรามาฟักกิ้ฮูฟิดดินและสองวาิมหุตะวีลและโรดสอนการตีความอันกุรอานคือตัฟซีกุรอานให้กับอิบนุอับบาสด้วยเถิดดันั้นสองเรื่องนี้เนี่ยสำคัญถามว่านาบีจะเลือกดูอาอะไรเนี่ย สำคัญไหมครับสำคัญแล้วพี่น้องเอาไปดูอ่านไปใช้เลยนะอัลลอฮุมะฟักกิฮนีฟิดดีนวะลิมนิตตะวินใช้ตลอดอัลลอฮุมะฟักกิฮนีฟิดดีนวะลิมนิตตะวินหรือว่าอัลลอฮุมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะลิมนิตตะวินดูอาแบบนี้ขอประจำเข้าใจศาสนาและสามารถตัดับบคุรกุรอานใครวควรกุรอานหรือว่าถอดความกุรอานได้เป็นอย่างดีสองประเด็นเข้าใจองค์รวมศาสนาแล้วก็ ว่าฟักกีนาฟิดดีอัลลอฮ์ฟักกีนาฟิดอัลลิมนตะวินความรู้แห่งการตะวินการทํานายไม่ใช่การทํานายการตีความอันกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านนบีอลลัลลอฮุอะลัยฮิ์สัลลัมนะครับอ่าอ่าเช่นเดียวกันอิหม่ามชาฟีเนี่ยเคยพูดเลอลามาลิกหัวบนูอุยนะหากไม่มีอิหม่ามมาลิกและซุฟยานอิบนูอุยนะแล้วเนี่ยละซะฮะบะอิลมุลฮิญาซความรู้ แห่งแคว้นฮิญาสเนี่ยก็คงจะล่องลอยหายไปเจ้าออกไหมฮะนี่ผมจึงบอกว่าแล้วเราจะบอกว่าเราไม่เอามัธับได้ไหมฮะมันไม่ได้เราบอกไม่เอามัธับเนี่ยความรู้กีตาร์บูล,ลสซุนนะมันก็จะไม่มาถึงเราแบบนี้ความรู้นี่ไม่ใช่ความรู้เฉพาะตัวบทอย่างเดียวนะฮะคือตัวบทเนี่ยใช่แต่ฟึกค,ความเข้าใจที่เขาเป็นสายรายงานเหมือนกันเนี่ยก็ต้องอาศัยเพราะอะไรพระยุคสมัยเนี่ยแตกต่าง ทำไมเราต้องอาศัยซอฮาบะเพราะซาฮาบะเนี่ยอุลมามะเขาบอกว่าซาฮาบะนี่คือบุคคลที่เป็นประจักษพยานช่วงการถูกประทานลงมาของวะฮีจะมีใครที่จะรู้อะไรที่ดีกว่าซาฮาบะในการประทานลงมาของวะฮีไม่มีดังนั้นเนี่ยตัวบทอย่างเดียวไม่พอต้องรู้บรรยากาศความเข้าใจบรรดาซาฮาบะเข้าใจอย่างไรนั่นแหละครับนี่คือตัวประกอบในการที่เราจะเข้าใจกุรอานและสุนนะแล้วซาฮาบะแล้วใครอยู่ร่วมกับซาฮาบะฮะ บรรดาอิหมามเนี่ยเริ่มจะอิหมามอบูฮานิฟะเนี่ยก็จะเป็นยุคของอะไรเป็นยุคของตาบีอีนนึกออกไหมฮะยุคของตาบีอีนดังนั้นเนี่ยเขาก็จะคลุกคลีกับซาบะเจอบรรดาซาบาและอิหมามชาฟีน,นี่อาจจะเป็นยุคของอัลบะอุตาบีอีนหรือว่ายุคหลังจากนั้นอีกนะครับก็จะสืบทอดกันมานึกออกไหมฮะสืบทอดความรู้และบรรยากาศของกันและกันดังนั้นเหมือนกับที่ผมเน้นอีกทีว่าเหมือนกับที่ฮะดีสเนี่ยมีสายรายงานฟิกก็มีสายรายงาน ้เราบอกว่าจะไม่เอาไม่ไม่เอาฮะด,ดิษบอกว่าเราจะตัดสายได้งานนึกออกไหมฮะตัดสายได้งานไม่เอาอุลามามันไม่ได้เพราะอุลามานี่คือเหมือนกับที่ฮะด,ดิษมีสายได้งานมาขวาจะมาเป็นตัวบทมาตัดเช่นเดียวกันฟิกด้านความเข้าใจศาสนาเนี่ยก็มีสายได้งานมาดังนั้นประเด็นต่างๆเรื่องหมวดฟิกอะไรต่างๆนะฮะที่บรรดามัธยบต่างๆเขาเอามาเอามาใช้เนี่ยก็เนื่องจากเขาสืบทอดแต่ละคนก็จะมีอาจารย์มาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้อง ตักลีดปฏิบัติตามอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เวลาท่านเหล่านี้วิเคราะห์แล้วเนี่ยเขาเห็นว่าเออคุตอาละสุนนะตรงนี้น่าจะใกล้เคียงกับคุรอานสุนนะมากกว่าด้วยความบนสุ์ใจของท่านเนี่ยก็ต้องให้น้ำหนักกับทัศนะบางอันที่อาจจะไม่เหมือนกับอาจารย์ของท่านเนี่ยได้อย่างไม่ใช่ทุกเรื่องที่มามอัมอาจจะเห็นด้วยกับมามชาฟีหรือมามชาฟีจะเห็นด้วยกับมามมาลิกหรือมามมาลิกจะเห็นด้วยกับมามอับูฮานีฟะแต่ละคนอาจจะต่างกันได้แต่ว่าเป็นลูกศิษย์และเป็นอาจารย์กันเรียนรู้จาากกกััันนนนและ่่เอองตม อิหม่มา,า,ามช اف ีบอกว่าอิฎาจะมาลิกเมื่อมาลิกอิหม่ามมาลิกมาฟาม,มาลิกุนกันนจมิมอิหม่ามมาลิกเหมือนกับเป็นเป็นดาราดารานี่แปลว่าอะไรฮะแปลว่าดาวจริงๆแล้วเนี่ยเราเราปัจจุบันนี้นบ,บีใช้คํานะดาราก็คือคนทำไมเขาถึงใช้คําว่าดาราเลยไหมฮะอ่าผมถามนอกเรื่องนิดนึงเวลาผมมีถึงเท่าไหร่นะฮะยังไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะถึงอะไรฮะ เดี๋ยวจะสรุปให้เร็วๆทำไมเขาถึงเรียกว่าดาราดารานี่แปลว่าอะไรฮะดาวนะดาวทำไมเขาถึงเรียกว่าดาราทำไมถึงเรียกว่าดาราคนดังอ่ะทำไมถึงเรียกว่าดารานักแสดงอะไรต่างๆทำไมฮะเพราะคนเนี่ยปฏิบัติตามเขาดารานี่คือดาวเพราะสมัยก่อนเนี่ยคือดาวเนี่ยดาวอ่ะคนเดินทางเนี่ยคือตามตามอะไรฮะดูดาวเขาดูดาวเป็น ก็ปฏิบัติตามดาวไปไหนดูดาวไปทางไหนก็ดาราเนี่ยดังนั้นเนี่ยดารานี่คือคนที่ปฏิบัติตามแต่สมัยก่อนท่านอนับดุลซอรอลั่งงานก็บอกว่าสหายบาของฉันเนี่ยกันนูจูมเหมือนกับเป็นดาราเป็นดาวหมายถึงว่าเป็นคนที่ถูกปฏิบัติตามแสดงว่าสหายบ้านนี่คือเป็นเซเลปนะฮะเป็นคนดังจริงเซเลปที่สําคัญคนที่ดังเนี่ยจะเป็นคนดีต้องดังทาไมฮะถ้าไม่ดีคนดีไม่ดัง ให้คนไม่ดีดังคนนี้ก็ไ,ไปปฏิบัติตามแต่คนไม่ดีนึกออกไหมฮะความดังมันไม่ได้เป็นความชั่วเสมอไปในบีอิบรรฮิมอะไรยิสธรามดังไหมฮะดังเพราะนมีก็ริมขอดูอาขอดุอาอัลลอฮ์อะไรนะวะจานลีล,ลิซานีซืกินฟินอาคครินออลเราได้โปรให้ชั้นเนี่ยถูกกล่าวถึงอย่างดีงามแล้วก็คนเก่าอ้างทั้งสิ้นนะฮะอิบรรฮิมเป็นของชั้นชาวยิวบอกแบบนี้ชาวคริสต์บอกแบบนี้มุสลิมก็บอกว่าเป็นของชั้นแต่อันกุรอานมาฟันทงบอกว่าถ้าจะเอา ไมมีใครไปนำพัดใชฮะมีไปนามุสลิมเท่านั้นอ่าแต่ว่าความดังนี่สำคัญท่านจะมีโซลลั่ดังไหมฮะดังหรือไม่ดังอ่าแ่ดงว่าดังไหมฮะดังดังหรือไม่ดังมั่นใจไหมฮะดังนี่ดีหรือไม่ดีอย่าอะไรนะทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยใช่ไหมฮะเพราะไม่ใครเพราะไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินทำดีนี่ก็เป็นสุภาษิตของไทยทำดีแต่อย่าเด่น จริงแล้วม,ม,ม,มันไม่บางทีมันไม่ถูกต้องเสมอไปสุภาษิตแบบนี้นะความดังมันกลางๆและท่านในบีซอลลัลัมเป็นคนที่ดังหลักฐานในอันกุรานเราบอกว่ารอฟะนาและกะบิคร็อกเราได้ยกชื่อเสียงของท่านเน,นี่ยดังรอฟะนี่แปลว่ายกดิคร็อกก็แปลว่าชื่อเสียงในบีเป็นคนที่ดังที่สุดดังที่สุดไหมฮะมีใครไม่รู้จักบ้างมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮุสแลแลในบีถ้าในาบีไม่ดังคือการจะถูกปฏิบัติตามเนี่ยจะน้อยกว่าถูกไหม เอาว่าให้ท่านนาบีเนี่ยดังนะฮะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงนบีไหมฮะตอนอาจานก็มีกล่าวอัชฮะดูอันนะมฮัมมัดอลอฮุลลอฮ์ในตาชาหุดคนกล่าวถึงอย่างมากมายนะมีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะยฮิวะซมแสดงว่าเอออะไรนะไปไปไ,ปไหนตอนไหนนะอิหมา่มมาลิกเนี่ยกลับมาที่ประเด็นเลยนะอฮาบ้านเนี่ยเป็นคนดังเพราะคนที่จะปฏิบัติตามในยุคนั้นแล้วคนเข,าเข้าใจกันคนดีเป็นคนดังแล้วคนจะได้ปฏิบัติตามอบูุบัคอุมารอุสมานอาลีนะฮะ เช่นเดียวกันอิหม่ามอิหม่ามเาฟีชาฟีรอฮิมาฮุลลฮลเนี่ยบอกอิหม่ามมาลิกเนี่ยเหมือนกับดาราเป็นดาวหมายถึงว่าคนแห่งเมืองมาดินาเนี่ยปฏิบัติตามจนกระทั่งอุลามะเขาบอกว่าจะไม่มีการฟัตวาที่เมืองมาดินานะฮะหากอิหม่ามมาลิกยังคงอยู่เพราะอะไรฮะให้เกียรติกับความรู้และความประสบการณ์ของท่านนะครับความใจบุญของท่านอิหม่ามอัลกัดคือก็ดังมากนะครับด้านความใจบุญ ท่านเคยเดินทางมาจากเมืองซอนอามาสู่มัก,กาเนี่ยนำทองคำมา1,000ดินาร์1,000พันดรนาดิน,ดนหนึ่งประมาณ4.4จุสี่วน4กรัมนะฮะก็พอมาพักแรมก่อนจะเข้ามักกาเนี่ยมีผู้คนมาหาท่านมากมายมาเยี่ยมเยียนมาขออะไรบ้างอะไรแบบนี้นะมามชอฟีเนี่ยก็ให้ไปจนกระทั่งไม่เหลือสักดินาั์ดินัทนี่เป็นสกุลเงินสมัยก่อนซึ่งเป็นตัวทองคําจริงๆนะครับ แล้วก็ยังมีความใจบุญของอิหมามชาฟฟีรอฮิมาฮุลล้อนอีกมากมายเนี่ยผมอาจจะขอข้ามไปนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องอื่นอ่ะมันจะมีประเด็นหนึ่งสําคัญมากเรื่องนี้น่าสนใจคําแนะนําของอิหมามชาฟีแก่ผู้อบรมประธานนธิบดีในยุคข,ของของนู้นนะคอลีฟ้าก็สถานะก็ประมาณประธานนธิบดีหรือใหญ่กว่าจักรพรรดิจะเป็นระดับจักรพรรดิแตนะ่คอลีฟ้าในยุคก่อนนะครับ อิมามชฟีฟีเนี่ยเคยถูกบอกว่าคนนี้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้อบรมลูกของคอลีฟะท่านจะมอบคําแนะนําอะไรให้กับเขามอบคําแนะนําอะไรอิมามชฟีก็บอกว่าลียกุนอวัวลูมาเับดาอูบิฮิมินอิสลาฮิอาลาดินมินอิสลาฮิอาลาดอามีรินมุมินินท่านจงเริ่มสิ่งแรกดูนะฮะผมว่าตรงนี้จุดสําคัญมากที่อิมามชฟีให้เอาไว้เนี่ยผมว่าอยากจะเอามา มาติดเป็นข้างฝาผนังเลยนะเพราะว่าคำพูดที่แบบดีมากเดี๋ยวนี้เราเอาคำพูดของอ,อ,อะไรนะนักพัฒนาตนเองต่างๆเอามาใช้กันเยอะเนะี่ยผมว่าอิมามคำพูดอิมามชฟีเนี่ยตกผลึกแล้วก็สวยงามมากเขาบอกว่าท่านจงให้สิ่งแรกที่จะอบรมลูกหลานของอามีรินมุมินีเนี่ยคืออิสลาฮูนัฟซิกท่านต้องเป็นคนดีก่อนเป็นตัวอย่างที่ดี จงปรับปรุงบุคลิกภาพของท่านให้เป็นคนดีอันดับแรกอันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดและจริงกุตุวาาะฮทัศนะการเปลี่ยนแปลงคนที่ดีที่สุดคือการที่เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีหนึ่งนะอย่าชูยให้ความมุมบอกว่าฟาอินอาอยู่เนี่ยเพราะสายตาของพวกเขาเนี่ยมันจ้องมาที่ท่านอย่างเดียวปฏิบัติตามท่านดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีในทัศนะของพวกเขาคือสิ่งที่พวกท่านให้น้ำหนักว่ามันเป็นความดี และสิ่งที่น่าเกลียดสิ่งที่ไม่ดีก็คือสิ่งที่พวกท่านทิ้งมันไม่เอาใจใส่ละเลยมันหนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งคือการเป็นแบบอย่างที่ดีสองถัดมาอิมชาชวีแนะนำอัลลิมฮุมกีตาบัลลอจงสอนคำพีของอัลลอฮ์ให้แก่พวกเขาโอ้โหนี่จุดสำคัญมากศาสตร์แห่งคำพีจำเป็นที่ต้องสอนแก่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กๆเราจะบอกว่าเอ้ยเขายังเด็กอยู่ไหมฮะ ศาสตร์แห่งความภพีเราไปสอนอย่างอื่นมากมายสอนอย่างอื่นเยอะหนังส,สือนั่นหนังสือนี้แต่อันดับแรกคือศาสตร์แห่งคำเพี์อัลลิมฮุมกีตาบัลลอห์สองนะฮะขณะเดียวกันอันนี้ยังอยู่ในข้อสองวาลตุคริฮุมอะลลหิฟัยมลูแต่อย่าไปบังคับนะ่าไปบังคับให้เขาต้องเรียนกีตาบุลลอฮ์กีตาบุลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เรียนแค่การอ่านอย่างเดียวบางคนจะเข้าใจคืออ่านให้ถูกชิตจวีส่งเรื่องกรีนกุรอ่านอย่าง ดีการอ่านกูอ่านยังถูกต้องแต่ไม่พอการกูอ่านยังถูกต้องไม่พอต้องให้รู้เข้าใจกุรอ่านและไม่ใช่เข้าใจตอนโตบางคนบอกว่าไปเรียนตอนโตไม่เข้าใจเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆซึมซับซึมซับตั้งแต่เด็กๆจุดนี้สําคัญมากอัลลิมหุมกิจาบะละวะละทุครีหุมอะัยฮิฟะยมัลูแต่อย่าไปบังคับผมว่าเป็นปัาญ,ญาที่สวยงามมากบางทีพูดแบบกลางๆหมายถึงว่าวัสตีย สอนกุรอ่านนะแต่อย่าไปบังคับเขาให้เขาเรียนแบบสมัครใจอ่ะทำไมอย่าบังคับขนาดเดีวยวกันอ่ะอย่าบังคับแล้วเขาจะเบื่อนะและขนาดเดีวยวกันเวลาจะทุกข์แล้วอย่าปล่อยเขาแบบนี้บอกว่าอ๋อไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนไม่ได้แต่ทำไงฮะเพราะถ้าหากว่าปล่อยเขาเนี่ยเขาก็จะออกห่างไกลาจากอันกุรนฟยูรูอ่านี่คือประเด็นที่สอง ถัดมาก็คืออิมามชุบิโบซุมมาเราวีหิมม um ินาชิอาดิออัฟฟะหุมอาัฟฟะฮุสอนเกี่ยวกับโครงกรอนน่มันช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายอันนี้ก็สามารถที่จะศึกษาได้กรอนเลยเราบอกว่าเป็นอาชีพเป็นอะไรก็สามารถที่จะทําได้นะครับและสอนฮะดีษฮะดีษของท่านอนับีุลซอจะทําให้เขาเนี่ยได้รับเกียรติความรู้เพิ่มเติมแน่นอนนะครับและจุดนี้ก็สําคัญเหมือนกันต่อมาเวลาทุกคริยันนะฮุมมินอินมินอีลาไกวรีอัลลอฮ์ุดสำคัญมาก เราไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วก็สูตรสําเร็จในการนี่ผมอ่านตัวตรงนี้นะฮะผมว่าตรงเลยแล้วผมก็ได้มาโดยที่เราไม่ไม่รู้ก่อนหน้านี้นะฮะอิหม่ามชาฟีบอกว่าและอย่านําพวกเขาออกจากความรู้ใดแล้วไปสอนเรื่องอื่นก่อนที่พวกเขาจะเข้าใจเรื่องนั้นก่อนเป็นอย่างดีอย่างอาจจะเป็นทั้งวิชาก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นทั้ง อะไรนะเป็นประเด็นประเด็นอะไรบางอย่างที่เขาให้เข้าใจอย่างดีก่อนตกผลึกก่อนเข้าใจแล้วก็ทบทวนเป็นอย่างดีก่อนเพราะอะไรฮะฟาอินนัสดิฮามัลกาลาเพราะคําพูดที่มันแน่นๆจนเกินไปเนี่ยฟิซัมอีเวลาเขานี่แหละมูดิลลตุลลินฟามิทำให้ความเข้าใจกระเจิดกระเจิงไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงนี้ผมว่าสําคัญมากบางคนนี่คืออ่านแบบมันมันเยอะศึกษานี่เยอะ แล้วผมว่าในหลักสูตรของเราก็เหมือนกันบางทีเนี่ยคือศึกษากันแบบวิชาเยอะเหลือเกินมันทําให้อะไรฮะมันก็แบบว่ามั่วไปหมดมันไม่ไม่โฟกัสไม่ในภาษาเราเป็นตระกิสเอาใจใส่ประเด็นนี้นะฮะแล้วก็ทีละเรื่องอันนี้ผมผมฝากไว้นะครับอย่างเช่นแต่ะีิวิตอย่างเงี้ยฮะเรียนเรียนทีละเรื่องเรียนทีละเรื่องสมมุติยกตัวอย่างตระิวิตนะเรื่องนี้ให้มันมาช่อมชองให้รู้เลย เราพูดถึงวิชาวณวยากรภา,รภาษาอังกฤษภาษาอาหรับนะฮะอย่างที่ผมที่ได้เนี่ยก็เพิ่งเพิ่งมาทราบตอนนี้ที่หม่ำชฟีบอกแล้วมันตรงคือเลาให้มาตลอดหรือแม้แต่สมมติว่าเรียนเรียนนะฮูวยากรอาหรับนะฮะเรียนเรื่องเนี้ยเอาให้มันรู้ก่อนเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นจะเพิ่งสนใจบางคนคือแบบว่าอูฉันรู้นั่นรู้นี่มันเยอะฮะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันหรือภาษาอะไรก็เหมือนกันทุกอย่างศาสตร์ต่งางๆเนี่ยคือเรียนทีละเรื่องทีละประเด็นให้เข้าใจให้เก็ตอย่างดีแล้วค่อยเปลี่ยน คำแนะนําที่แบบว่าเบสิกพื้นฐานมากหรือว่าอุลมะท่านอื่นที่เขาจะแนะนำนะฮะในหนังสือเนี่ยจะอ่านหนังสือถ้ามันมีหลายเล่มเรื่องเดียวกันเรื่องประวัติศาสตร์อ่านเล่มไหนก่อนฮนะบางคนบอกว่าโอ้ยฉันอยากจะอ่านมากมีเขาเรียกว่าหิมมะความมุ่งมั่นอยากจะอ่านศึกษามากอ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆก่อนเลยโอ้ยฉันสามารถอ่านหนังสือเล่มใหญ่ได้ถามว่าอ่านแล้วอ่านจบแล้วได้อะไรบ้างถ้าจะไม่ได้อุลมะเขาจะแนะนําว่าอ่านจากเล่มเล็กๆก่อนที่เป็นสรุป สรุปของเล่มใหญ่หรืออ่านจากสารบัญก่อนหรืออ่านจากอ,อ,อะไรที่มันง่ายๆก่อนนะฮะจุดนี้เนี่ยสำคัญมากและทําให้ความรู้บางทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความรู้หนังสือเล่มใหญ่ๆนะฮะใหญ่ๆนะเนี่ยศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันก็คือความรู้ของที่เราเรียนนะ่ะใช่ไหมฮะในมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วเนี่ยคือความรู้จากมัธยมั่นแหละถึงแต่ว่าไปขยายต่อย,ยอดและถามว่าถ้าคนที่ไม่มีแก่นความรู้ที่มันชัดเจนก่อน ในพื้นฐานเนี่ยแล้วมันจะไปต่อยอดได้ยังไงมันคุณยิ่งเรียนเยอะมันยิ่งงงนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยจุดสําคัญที่มามชฟีพูดตรงนี้ผมว่าจุดสําคัญมากผมว่ามันโดนใจฮะแล้วมันผ่านมาชีวิตเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใช่ตอนที่ผมเรียนก็เอาเราให้ตัฟิกอย่างนี้นะฮะว่าเรียนทีละประเด็นทีละเรื่องแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยแบบว่าไปไปมากๆอะฮะเรียนกับท่านนี้ก็คือมันโฟกัสไป และมันได้ความรู้มันแบบว่าตกผลึกมันไม่กระเจิงในหนังสือก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับคําแนะนํานี้ผมว่าเป็นคําแนะนําที่ทรงคุณค่ามากนะครับแล้วก็โดยพื้นฐานเลยเนี่ยคือกิตาบุลลล้อกุรอ่านนี่เป็นพื้นฐานซึ่งมันก็ยังไม่ได้นําสู่การปฏิบัติเท่าไหร่ในสังคมเรานะฮะแล้วก็ไปเอาอย่างอื่นมาเป็นพื้นฐานพื้นฐานที่บําชวีวางเอาไว้เนี่ยคือคาพูดของท่านในเรียงนะฮะเรียงลำดับเป็นอย่างดีล้อสวยงามมากแล้วก็ตามจากถ้าพี่น้องดูนะ ตามจากชีวิตของท่านนบีสุลตาล์ฮุอะลีอัลสลัมตามชีวิตของท่านนบีสุลตาร์อัลสลมอันดับแรกที่มัชมชิบกว่าคือ,อปรับปรุงตัวเองก่อนเป็นแบบอย่างที่ดีานาบีเป็นอันดับแรกใช่ไหมฮะก่อนที่จะรับวะฮีจากอัลลอฮ์เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นกุดว้วะซาสอดีกุนอามินตัวท่านนบีก่อนหลังจากนั้นตัวท่านนบีเป็นไรฮะรับวะฮีอายุสี่สิบปีเริ่มสองกีตาบุตรอฮ์อใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่ม มาเป็นฮะดิษแล้วก็ทีละศาสตร์ทีละศาสตร์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกุรอ่านก็เช่นเดียวกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นเนอันดับแรกคือศึกษาอุรอ่านอย่างที่อิหม่ามเชฟีเรอฮหมะฮูล้อนเนี่ยอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากนะครับแล้วก็เป็นขเขาเรียกว่าการสอนอย่างเป็นระบบและมันน่าจะทรงอิทธิพลมากที่สุดแต่เราไปศึกษาอย่างอื่นก่อนโอเคอ่านเขียนนี่คือเป็นพื้นฐานนะครับแต่กิตาบุร้ษเนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับ คำชมเชยของผู้รู้ต่อตัวท่านอิหม่ามชาฟฟีนะครับกุไตบะอิบนุสัยเนี่ยได้พูดชั้นสั้นอชฟีอายุอิหม่ามชาฟีเนี่ยอิหม่ามผู้นำอิหม่ามอิหม่ามวันนี้เป็ตำแหน่งไม่ได้ว่าได้กันง่ายงอิหม่ามนี่คือแบบว่าระดับอิหม่ามความหมายคืออิหม่ามด้านความรู้แนะนำผู้ให้เป็นผู้ถูกปฏิบัติตามแห่งประชาชาติเลยนะครับอิหม่ามอาห์หมัดถึงขนาดกล่าวชมอิหม่ามชาฟฟีมากนะครับ ราะว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวจะส่งมุจัดดิษในแต่ละยุคร้อยปีทุกร้อยปีเนี่ยจะมีมาร้อยปีแรกเป็น iz, อับดุลออาซุมัรอิบนุอับดุลอาซิสร้อยปีแรกเป็นคอลิฟะห์รอชิดะห์คนที่5หลังจากอบูบักอุมัรอุสมานอาลีและอุมัรอิบนุอับดุลอาซิสอยู่แค่2ปีนะหมายถึงว่าปกครองประชาชาติอิสลามเป็นสะปีแล้วเสียชีวิตยุคที่2เนี่ยคืออิมมหมบบ่ามัมบะวะอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอา อันนี้คนะืออาจจะมีคนอื่นจากนี้อีกนะแต่อิหม่ามอามัดเนี่ยบอกว่ายุคที่สองเนะี่ยคืออิหม่ามชาฟฟีร الله, ะฮะอฮิม,มุลลอฮ์นะฮะอาลีอิบนุมาดีนีนะฮะเป็นอาจารย์ของอิหม่ามบุอคอรีบอกว่าอะไรกุมบิกุตุบิชาฟฟีพวกท่านพวกท่านจงเอาใจใส่จําเป็นต้องศึกษาตําราของชาฟฟีจําเป็นต้องศึกษาตําราของชาฟฟีอัลฮูมัยดีนะครับเชคเป็นอาจารย์ของอิหม่ามชาฟฟีเช่นเดียวกัน เวลาท่านจะรายงานฮ oh ัดดะนะไซยุนฟุกฮะอัชชารฟีเวลาจะรายงานถึงอิหมัมชฟีบอกว่าไซยุนฟุกฮะผู้นำแห่งบรรดานักนิติศาสตร์อิสลามฟุกฮะบรรดาผู้ที่เข้าใจในกุรอานและสุนนะต่างๆนี่ก็คืออิหมัมชฟีนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างเช่นซูฟยียาอิบนอุยยานเนี่ยเวลาท่านถูกถามเกี่ยวกับทัฟซิดหรือว่าการทำนายฝันนะฮะท่านจะชี้ไปที่อิหมัมชฟีหันไปนี่บอกว่าซาลูฮะถามท่านนี้สิ ถามท่านนี้ก็คือถามอิมามชาฟีนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายอย่างเช่นครั้งหนึ่งซุฟยานอิบนนอัยน้าเนี่ยได้รายงานฮะดิษบทหนึ่งนะฮะมีเนื้อหาที่ทําให้ท่านอิมามชาฟีเนี่ยสะเทือนใจเป็นอย่างมากซุฟยานนี่เป็น,เป,นเป็นอาจารย์ของอิมามชาฟีอีกทีนะฮะปรากฏว่าอิมามชาฟีก็ถึงสลบไปเลยรายงานฮะดิษแล้วนะฮะแล้วคนก็เรียกอิมามชาฟีมุฮัมมัดอิบนุิดสเรเรีีรียยยยกกเเซฟานอิบนอัยน้าเนี่ยก็เลยบอกว่าอินกานะกอดมาต์มุฮัมมัดอิบนนอิดริสหาก มูฮัมหมัดอิบนุอับดีริสหมายถึงอิมชเวีินได้ตายเนะี่ยฟากอัลดมาต่อัฟตัลูอัฮลีซามานีแน่นอนว่าหมายความว่าคนที่ประเสริฐที่สุดในยุคข,ของท่านในเสียชีวิตแล้วได้บอ,อกไหมก็คืออิหม่ามชาวฟินประเสริฐที่สุดในยุคข,ของของท่านตามที่ซุฟยานอิบนุอุยน่าได้บอกนะครับแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่ออนอิหม่ามอูฮัมหมัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยได้พูดคำพูดที่ดีมากนะฮะว่ามาฮัดุนมัสซะ มิฮบรอตันวลาก็ลมันอิลลาวลิชาฟีในใอนุกิฮิมินนะไม่มีคนใดที่สัมผัสหมึกก็คือเขียนหนังสือหรือตำราใดนะฮะนอกจากตัวเขาย่อมได้รับอิทธิพลหรือรับอิทธิพลจากอิหม่ามชาฟีหรือว่าอิหม่ามชาฟีเนี่ยย่อมมีบุญคุณในตัวเขาไม่ถึงว่าครคุณจะแต่งตำราอะไรนะฮะไม่อ้างถึงชาฟีเนี่ยคือเป็นไปไม่ได้ นึกออกไหมฮะนี่ระดับอิหม่ามอามาัดอิมรุฮัมบัติเนี่ยการันตีไม่ใช่คนธรรมดานะอิหม่ามอามาัดนี่คือเป็นนักวิชาการฮะดิษที่ฮะดิษและฟิกนที่เป็นที่รู้จักกันดีมุสตาดอิหม่ามอามาัดหรือว่ามัสรรดาของท่านนะครับการันตีว่าไม่มีใครที่มาเขียนนอกจากต้องมีส่วนหนึ่งในการได้รับอิทธิพลจากอิหม่ามชฟีหรืออิหม่ามชฟีเนี่ยได้มีบุญคุณกับเขานะครับอิหม่ามอามาัดเชน่นกันบอกซอฮิบุฮะดิษลายชบะมินกุติบูชาฟี นักวิชาการฮะดิษจะไม่มีทางอิ่มจากตำราของอิหม่ามชาฟีแล้วก็อิหม่ามอะหมัดบอกเช่นเดียวกันการนัชชเฟีอายุมินอัฟซาฮินัสอิหม่ามชาฟีเป็นคนที่ใช้ภาษา,าแบบชัดถ้อยชัดคำมากที่สุดเนี่ยอับดุลราะห์มานอิบนุมาดีที่ผมบอกว่าที่เขาให้เขียนให้อิหม่ามชาฟีเขียนหนังสือให้เล่มหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าฉันไม่เคยละหมาดครั้งใดนอกจากฉันจะต้องขอดุอาให้กับอิหม่ามชาฟีคือนอกจาก อุลามาชมเชยด้านความร่วงของอิหมัมชาฟีแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ผมจับได้นะหลังจากที่รวบรวมข้อมูลเนี่ยอุลามาเขารักอิหมัมชาฟีรอฮิมาฮุลลอหลายท่านอ,อิหมัมอัมัดอิหมัมมาลิกเองอิหมัมอัมัดหรือคนร่วมสมัยกับท่านอิหมัมอัมบัดบอกว่าซิตตะตุนอัดอูละฮุมฟิสฮาร์หกคนที่ฉันขอดุอาให้เสมอช่วงเวลาซูฮอดก็คือก่อนเวลาซูโบะละหมาตะฮัดยุต หนึ่งในนั้นก็คืออัชชาฟีจนกระทั่งลูกชายของอิหม่ามอัลฮมัดอิบนูฮัมบันเนี่ยได้เคยถามถามพ่อนะพ่อใครอ่ะชาฟีทำไมพ่อดูอาห้เขาจังเลยบ่อยจังเลยทำไมเขาขอดูอิหม่ามใหม่ก็มีอาจารย์หลายคนใช่ไหมฮะแต่ก็ถามว่าใครกันพ่ออับดุดลอฮ์อิบูอัลฮมดัด นะว่าคุณพ่อครับใครกันคือชาฟีทําไมท่านขอดอาให้เขามากเหลือเกินก็เ,เลยบอกว่ายาบูในลูกเอ๋ยกาณาชาฟีนี้คำพูดแบบว่าเด็ดมากนะกาณาชาฟีอยู่กับชัมซิลิด,ดุนยาชาฟีเนี่ยจะเปรียบเทียบเหรอเหมือนกับดวงอาทิตย์ของดุนยานี้ของโลกนี้วกัลอาฟิอติลิน,นัสและเหมือนกับสุขภาพที่ดีของคนของมนุษยชาติ ฟันซุรฮัลลิฮาไดนีมินไอวัดลองดูซิลูกเอ้ยว่าสองสิ่งนี้เนี่ยมีอะไรจะมาทดแทนมันได้ไหมเออดูอิมามอัมบัดดูชมเชยอิมัมช ر ي ีลองนึกออกไหมฮะอ้มัมชาฟีเหมือนกับดวงอาทิตย์นะฮะแล้วบอกกับลูกดูซิลูกดวงอาทิตย์เนี่ยอย่างอื่นมาแทนดวงอาทิตย์ได้ไหมดวงจันทร์มาแทนได้ไหมดวงดาวอื่นมาแทนได้ไหมไม่ได้วอาไม่จะไม่มีใครแทนอิมัมชาฟีได้หมายถึงในยุคของท่านนะฮะอิมัมอัมัดนี่คือคือชมเชยอิมัมชฟีแล้วก็รู้ถึง ไม่ได้ชมเชยต่อหน้าแต่ชมเชยรับรับหลังคือกระช่อมคือชัดเจนให้ประโยชน์กับออผู้คนในยุคข,ของท่านนะครับแล้วก็เหมือนกับอัลอาฟิยสุขภาพที่ดีของผู้คนมีใครเอาอะไรมาแลกไหมฮะกับการเจ็บป่วยตลอดไปแลกกี่ร้อยล้านฮะแล้วก็ไม่รับทําไมฮะเพราะรู้ว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดนะครับอ่านอกจากนั้นยังมีอิบนูอับดินฮกัมได้บอกว่ามารอไอตุเฟ อยู่ในอิหร่าะขณะอันนี้ก็เด็ดเขาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยถกประเด็นหรือเขาเรียกมุนัสซาร์นี่คือการโต้เถียงประเด็นหนึ่งประเด็นใดไม่ได้โต้เถียงทะเลาะนะฮะโต้เถียงประเด็นประเด็นหนึ่งประเด็นใดเนี่ยอิลลาโรฮิมตูฮูนอกจากฉันเนี่ยจะสงสารเขาสงสารใครไม่ได้สงสารอิหม่ามชาฟีนสงสารคนที่อิหม่ามชาฟีเนี่ยเถียงด้วยอิหมั่นชเวีคือยกหลักฐานคืออุลามาสมัยนั้นเนี่ยประเด็นนี้ผู้รู้ด้วยกันนะฮะก็ยกหลักฐานตอบไปก็ตอบมาโดยที่ต่างคนต่าง ยอมรับหรือให้เกียิซึ่งกันและกันว่าเราเร,ราไอ้ว่าเราเราไอ้ตัชชาฟอีอิบนุอับดินฮักกัมเล็บอกว่าฉันไม่เห็นอิหมามชาฟีโตเถียงกับใครนอกจากฉันจะเมตตาเขาหมายถึงเมตตาคนที่กําลังโตเถียงกับอิหมามชาฟีอยู่นะครับและถ้าหากว่าท่านเนี่ยได้เห็นอิหมามชาฟีกําลังโตเถียงอยู่กับท่านนะ,ะท่านจะท่านจะต้องคิดว่าอิหมามชาฟีเหมือนกับเป็นสัตว์ที่ดุร้ายกําลังจะมากินท่านหมายถึงไงฮะหมายถึงกาลังเชื่อดท่าน ไม่ได้หมายถึงอิหมัมชาวีดุนะฮะอิหมัมชเวีเวลาโตเถียงเนี่ยถ้าโต้เถียงด้วยกับมารยาทที่ดีแล้วก็อ,อะไรนะฮะไม่ไม่ไมคือโตอเถียงด้วยกับมารยาทที่ดีแล้วก็ไม่กโกรธไม่อะไรแบบนี้นะฮะนี่คืออิหมัมชาวีการละซอนั้นตะอันนาหูซาบรุนยะคูลูกะอวห้วนละดีอัลละมันนาสันฮิยะและคืออิหมัมชาวีคือผู้ที่สอนผู้คนให้รู้จักการอ้างอิงหลักฐานนะครับอ่าแล้วก็มีความพูดอื่นอือ่นอีกมากมายนะครับสุดท้ายอยากจะฝากเอาไว้คำพูดของอิหมามชาฟีบางส่วนนะคร ก็คือกุลล um ุม nah ah ุจกลลิมินอัลลัลกีตาบิวะซุนนะฟะฮุนจิดดูอิมัมชีบบอกว่าทุกคนที่พูดเอาใจใส่กับกุรอานและซุนนะเนี่ยคือคนที่จริงจังส่วนอย่างอื่นจากนั้นเนี่ยคือคนที่แบบว่าตรงข้ามกับสิ่งนั้นนะครับตอนแบุลไลมีการศึกษาความรู้ประเสริฐกว่านี่คำพูดอิหมามชีประเสริฐกว่าการละหมาดซุนนะอิหมามชีเคยบอกกับบรรดานักวิชาการฮะดิษนะครับบอกว่าอันต um ุมุสัยยาดะ พวกท่านเนี่ยคือเภสัชกรวณหนุลอติบะส่วนพวกเราเป็นอะไรฮะเป็นแพทย์นึกออกไหมฮะ,ะนักวิชาการฟิกเนี่ยคือเป็นกับแพทย์รู้วิรู้จักวินิจฉัยสามารถวินิจฉัยได้นะครับอ่าโอเคนะครับไอ้อีกอันหนึ่งของอิมามชฟีอีกสองอันของอิมามชฟีนะครับท่านบอกว่าวัดต uh, uh ุอันนะกุลอิลมินอาลามูยะลามูหุนัสฉันปัถนาเหลือเกินที่จะให้ทุกความรู้ของฉันเนี่ยคนอื่นได้รู้โดย ฉันได้รับความดีแต่คนอื่นแม้คนอื่นจะไม่ได้สรรเสริญฉันก็ตามอีกอันหนึ่งสุดท้ายนะครับอิบามชา ي ีบอกว่ากุลูฮะดีสิอันนี้ดีมากทุกขะดีอันนี้นบีสุลล่าสัมฟาหัวกาลีว่าอิลลัมตัสาอูมินนีทุกขะดีที่มาจากท่านนบีนั่นคือคำพูดของฉันดูอิบามชา ي ีน้อมมกับขะดีท่านนบีมากทุกขะดีที่มาจากท่านนบีนั่นน่ะคำพูดของฉันด้วยแม้ว่าท่านจะไม่ได้ยินจากฉันก็ตามเข้าใจไหม หมายถึงว่าถ้าอิหมามชฟีบอกว่าฉันเนี่ยพูดเหมือนกับนบีทุกอย่างคุกกลมเหมือนกับท่านนบีทุกอย่างแม้ว่าบางทีท่านอาจจะไม่ได้ยินหรือว่า่านฉันอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าท่านนบีพูดอะไรแต่ยืนยันไปก่อนแล้วว่าเป็นคําพูดเดียวกับฉันยืนยันทุกัวฮีที่มาจากท่านนบีซอลลอฮุอะลัยฮะสัลมนะครับและนี่คือบางส่วนจากคาพูดของอิหมามชฟีนะครับส่วนการเสียชีวิตของท่านก็คือเสียชีวิตในคืนวันศุกร์หลังละบาดอีชานะครับในช่วงตอนท้ายวันสุดท้ายของเดือนรอญับ ปีทีราสักรารที่204ป <ido. Absolutely>. ีโดยท่านมีอายุเพียงแค่54ปีเท่านั้นเองนะครับก็คงฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับซาลลอฮวะลนะบีนบมุฮัมมัด وعلى عليه و ص ا ل ل ه وبركاته